ม่เกรงอำนาจผู้ใดและที่สำคัญคือเป็นนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคมมาอย่างยาวนานส.ศิวรักษ์เกิดเมื่อวันที่27มีนาคม2475ที่กรุงเทพมหานครมีชื่อเล่นว่าแป๊ะหรือเมย์เป็นบุตรคนเดียวของนายเฉลิมนางสุพรรณและสมรสกับนางนินทวีมีบุตร3คนเป็นชาย1คนและหญิง2คนผมเป็นเด็กซึ่งได้เปรียบเด็กส่วนใหญ่เพราะผมเป็นลูกรักของพ่อแล้วพ่อผมเนี่ยทำให้ผมเสียคนพ่อผมบอกว่าคนจะเป็นตัวของตัวเองอยากไหว้ใครก็ไหว้ไม่อยากไหว้ใครก็ไม่ต้องไหว้ใครให้ของแล้วต้องยกมือไหว้ก่อนไม่อยากไหว้ก็ไม่ต้องรับของมันเดี๋ยวเตี้ยให้เองในแง่เนี่ยท่านก็สอนให้ผมเป็นคนหัวแข็งป้ามาด่าแม่ผมคือแม่ผมเลิกกับพ่อผมเนี่ยผมก็เอาไม้กวาดตีเลยโอ้โหป้าร้องไห้เลยนะพวกก็บอกว่าเอ้าเย็นนี้เตี๋ยมันมาฟ้องมันสิโอ้ยไปฟ้องหรอกมันเข้าข้างกันก็ เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยนะผมไปบวชเนนอยู่วัดผมไปอยู่วัดก็เหมือนกันนะเหมือนกับอยู่บ้านเลยนะมีพระเลขาเจ้าอาวาสนอนตื่นสายไม่เปิดโบสถ์นะผมก็เลยงานเลยด่าท่านเลยท่านเอาขันเกะหัวผมปิดประกาศรอบวัดเลยบอกไอ้พระองค์นี้อารัชีโกงเงินวัดด้วยเนี่ยผมเสียคนแบบนี้ส.ศิวรักษ์เข้าเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญและบรรพชาเป็นสามเณรณวัดทองนพคุณในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2สุรักษ์ได้รับการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตก่อนเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อปี2504และเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปีพุทธศักราช2506สุรักษ์ได้ริเริ่มจัดพิมพ์และเป็นบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ต่อเนื่องกันเป็นเวลา6ปีสังคมศาสตร์ปริทัศน์ได้กลายเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งมีบทบาทในการกระตุ้นจิตสำนึกของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นไปอย่างกว้างขวางจนสามารถเป็นแรงโค่นล้มรัฐบาลลงได้สำเร็จเมื่อปีพุทธศักราช2516ผมเขียนองค์ปริชาติก็เพราะเหตุว่าคุณสุกิจนิมมานเฮมินเวลานั้นเป็นราชบัณฑิตเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเขียนได้งานสำเร็จกรมยาดำรงผมก็ได้งานคุณสุกิจไปฮะต้องตอบแทนสำเร็จกรมยาดำรงผมเป็นนักปราชญ์เลยนะเชียร์ใหญ่เลยผมอยู่ม.6แล้วก็เขียนจดหมายมาถึงผมให้ไปรับเงินค่าเรียนผมก็นุ่งเกงขาสั้นไปเขาตกใจคืออย่างเงี้ยคือผมจะโต้ใครที่ผมเห็นว่าไม่ว่าคนใหญ่ก็โต้ขนาดไหนโต้เรื่อยมาคือโตมาแบบนี้ตลอดเวลาถ้ามามองในปัจจุบันนี้ก็อาจจะว่าผมรักความยุติธรรมก็ได้เพราะว่าทุกอย่างที่เราทำเราก็ย้อนหลังดูมันก็มีอะไรหลายอย่างเป็นประโยชน์หลายอย่างมันก็เป็นโทษคือพูดตรงไปตรงมาจะว่าสนใจสังคมก็ไม่ได้นะครับสนใจที่จะเรียนรู้และเรียนรู้จะพยายามแสวงหาอะไรที่เป็นความจริงไม่ได้สนใจสังคมครับสนใจอะไรผิดอะไรถูกมากกว่าผมมาสนใจสังคมทีหลังมากเลยผมทำสังคมศาสตร์ปริทัศน์มันเป็นฉบับแรกที่วิพากษ์วิจารณ์ผมก็ดังขึ้นมาวันหนึ่งหม่อมเจ้าสิทธิพรเสด็จมาหาผมเลยนะท่านประชาชน80แล้วนะแต่บอกสุนัขเธอทำอะไรบอกเจ้าก็บอกออกหนังสือเป็นหนังสือปัญญาชนก็ดีนะที่เธอออกหนังสือดีสอนให้คนคิดของดีแล้วเธอรู้จักชาวนาไหมเขาบอกรู้จักเลยกระหม่อมกระหม่อมซื้อข้าวกินเนี่ยข้าวมาจากชาวนาก็หวังว่าราคาข้าวจะยุติธรรมท่านบอกไม่ยุติธรรมเลยรัฐบาลกดราคาข้าวเพราะพวกเธอชั้นกลางจะได้ซื้อข้าวถูกๆกินที่เธอทำหนังสือปัญญาชนเนี่ยมันเป็นของเล่นท่านบอกเป็น intellectual masturbation คุณสำเร็จความใครให้ตัวเองในทางปัญญาผมตกใจนะผมก็เลยตามท่านไปรู้จักชาวนาอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของผมพอรู้จักชาวนาผมเห็นเปลี่ยนเลยเราเคยนึกชาวนาโง่โอ้ไม่ใช่เลยถ้าชาวนาของเราโง่ชาวนาเราถูกเปรียบบ้านเมืองนี้ไม่มีอนาคตชาวนาต้องมีศักดิ์ศรีชาวนาเขาต้องมีสิทธิ
ถ้าชนชั้นกลางเรียนจากคนข้างล่างมากแล้วพละกำลังกันเนี่ยผมทั้งคนจะเปลี่ยนแต่ถ้าชนชั้นกลางเหม็นเขียวคนข้างล่างเนี่ยผมเศร้าใจมากนะไอ้คราวที่แล้วที่เกิดยิงอะไรกันที่ที่วัดปทุมวนารามต่างๆเนี่ยคนกรุงเทพเหม็นเขียวไอ้พวกบักนานบักเซียวโอ้ยโทษคุณไม่อยู่บักนานบักเซียวคุณอยู่ได้ไงใครทำเย็นเตโฟขายเวลานี้ไก่ย่างต้มตำเนี่ยอาหารญี่ปุ่นกับบักนานเขาเชื่อมนะถ้าคุณไม่เห็นบุญคุณคนเหล่านี้ก็ข้างหน้าก็เป็นรากของเราเลยนี่เราไม่มีรากนะแต่คนเราก็บอกอีโบเบงนะอาจารย์สุรักษ์ยังมีบทบาทนำในการมุ่งสร้างสรรค์ให้เกิดสังคมพลเรือนที่เข้มแข็งที่จะต่อสู้กับระบบทุนนิยมในสังคมไทยโดยมุ่งเสริมการพัฒนาสังคมที่เติบโตและมีรากเหง้ามาจากวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านมุ่งเน้นมิติทางจิตวิญญาณและศาสนธรรมในวิถีชีวิตของมนุษย์บนพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างปราศจากอหังการมะมังการเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ศาสนาเข้ากับการรับใช้สังคมโดยหลักอหิงสามีผลงานผ่านข้อเขียนและการพูดจาปราศัยทั้งภายในประเทศและนานาชาติอย่างไม่เกรงกลัวอำนาจใดๆความกลัวมันทุกอย่างครับคนเราฝึกแล้วมันก็กล้าคุณอย่าไปพูดว่าไม่กลัวทุกคนมีความกลัวเป็นเจ้าเรือนกลัวครับกลัวมากกว่าน้อยเรื่องนี่เราไม่เคยก็กลัวมากเคยก็กลัวน้อยหน่อยผมเข้าคุกครั้งแรกก็ปอดจะแตกหาไปเข้าไหนแหละครับชักคุ้นนะชักสบายแล้วผมได้เปรียบด้วยผมเป็นชนชั้นบนนี่เข้าคุกเนี่ยโอ้โหอยู่ห้องแอร์คอนดิชันอย่างดีเลยแต่ผมได้รับประกันคนอื่นทำไม่ได้อันนี้ผมสังคมไทยเสียมากเลยก็ผมเกิดมาได้เปรียบเพราะสังคมไทยเป็นสังคมสันตินาอยู่กฎหมายเท่าเทียมไม่เท่าเทียมครับผมจะต่อสู้เรื่องนี้ที่สำคัญมากผมจะต่อสู้เรื่องโครงสร้างอันอายุที่ทำอันนี้แม้แต่วงการศาสนาเมืองไทยในยุคการนี้ที่กำลังตกต่ำเสื่อมต่ำอย่างมากอาจารย์ศศิวรักษ์ก็ยังได้ให้แง่คิดไว้อย่างสำคัญพระต้องมีความอายเป็นเจ้าเรือนเขาเรียกรัชชีแม่อาบัติเล็กน้อยก็ต้องปรงถ้าบางอย่างในกองอาบัติไม่ได้เช่นจับเงินจับทองในกองอาบัติไม่ได้แต่พระสมัยนี้มีเงินมีทองกันมากมายไปหมดเลยว่าจีชังฆราชมีรถจนไม่รู้กี่คันมีทองไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ยังอยากเป็นชังฆราชอีกแล้วถึงขนาดนี้แล้วเวลาเนี้ยคนก็นับถือศาสนาใหม่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจะไปเข้าไอ้เจ้าโลตัสอะไรเนี่ยยากยิ่งกว่าไปวัด7 11ทุกแห่งคนไม่ไปวัดแต่สำคัญคือคณะพระธรรมกายเนี่ยอุดหนุนบริโภคนิยมเต็มตัวเลยเป็นคนก็ไปตามคณะพระธรรมกายเยอะเลยว่าคุณสามารถซื้อสวรรค์ได้ซื้อนิพพานได้เนี่ยคือศาสนาทุนนิยมแต่อันนี้เป็นสัตว์ทำปฏิรูปทำศาสนาให้เสื่อมเสียทำสัตว์ทำพุทธเจ้าให้เสื่อมเสียแต่ขณะเดียวกันคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ไปด้วยธรรมกายรัฐบาลก็ไม่เอาไหนไม่ตัดสินใจให้เด็ดขาดบ้านเมืองมันถึงวุ่นวายเพราะเหตุนี้แม้อายุการผ่านวัยย่างเข้า83ปีแล้วแต่อาจารย์ศศิวรักษ์ยังมีบทบาทในฐานะนักพูดนักเขียนและอาจารย์พิเศษและยังมีบทบาทในสมาคมและมูลนิธิต่างๆเช่นพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยสยามสมาคมมูลนิธิสิทธิพรกฤษฎากรมูลนิธิเสถียรโกเศศนะคะประทีปและมูลนิธิโกมลคีมทองสมาคมและมูลนิธิเหล่านี้บางแห่งยังมีบทบาทจนถึงปัจจุบันล้วนแล้วแต่เป็นงานเพื่อเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้นนั่นเองซึ่งก็เป็นงานที่ยากมากที่สุดงานหนึ่งถ้าไม่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่ตนเองก่อนตามหลักของพระพุทธศาสนาการเปลี่ยนตัวเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเปลี่ยนตัวเราเนี่ยยากที่สุดเลยถ้าเราเปลี่ยนตัวเราแล้วเนี่ยเปลี่ยนความเครียดให้เป็นความรักเปลี่ยนความหลงให้เป็นรู้รอบรู้จริงเป็นพื้นฐานเลยครับพอเราเริ่มเปลี่ยนอันนี้นะครับแล้วเราก็หากัลยาณมิตรเพื่อนฝูงที่พร้อมจะเปลี่ยนเริ่มจาก3คน5คนวันนี้เราเปลี่ยนโลกเลยนะครับแต่สำคัญที่สุดคือต้องเปลี่ยนจากข้างในก่อนแล้วก็เปลี่ยนข้างนอกพระพุทธเจ้าท่านเปลี่ยนพระองค์เองก่อนนะครับเพราะท่านเปลี่ยนพระองค์เองแล้วเนี่ย
ท่านเปลี่ยนจากคนที่มีความเห็นแก่ตัวเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวเป็นพุทธะท่านตื่นขึ้นชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อกวนคนอื่นจัดอื่นมากกว่าเราถ้ามุ่งอันนี้เพื่อความสุขของเราอย่างเดียวเนี่ยเราจะมีความทุกข์มากแต่ชีวิตอย่างผมเนี่ยเปรียบคนอื่นที่เขาเดือดร้อนผมดีเขาเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อผมรับใช้เขาได้ช่วยเกื้อกูลคนก็ได้เขาช่วยคนก็ผมถูกรังแกได้น้อยมากไม่ใช่แสไปเพราะอยากดังแสไปเป็นแต่ว่าผมเห็นว่าผมช่วยอะไรใครได้ก็ต้องช่วยที่สำคัญคือเราต้องพยายามทำไม่ใช่เพื่อความยิ่งใหญ่ของเราทำเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะทำและถ้าทำเช่นนี้แล้วเนี่ยมันมีคนเห็นอยากทำอย่างนี้มากขึ้นสังคมไทยก็จะมีดวงตาเห็นธรรมมากขึ้นมันจะมีคนกล้ามากขึ้นเมื่อมีคนกล้ามากขึ้นความกลัวน้อยลงสังคมไทยนี่ก็จะเปิดกว้างสะอาดสว่างขึ้นเท่านั้นเองผมก็ถือว่าผมเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่จะช่วยคนจริงคนตรงคนกล้าโด่งดังด้วยดาหน้าสดับสอดส่องป้องสมขุมทรัพย์ขันชงทรงชมวับวาวนักเขียนนักคิดนักพูดนักแปลนักปูดเรื่องเฉานักวนนักดาห้าดาวเรื่องราวสุลักษณ์สุรักษณ์แล้วนะคะที่เราจะเปิดงานมุทิตาจิต84อาจารย์ศศิวรักษ์ค่ะต้องขอนิมนต์พ่อท่านนะคะได้กล่าวเปิดงานของวันนี้ค่ะกราบนิมนต์ค่ะอาเจริญธรรมทุกคนในสังคมและในโลกเราต้องพูดเผื่อไว้เพราะในโลกเพราะว่าโทรทัศน์มันออกไปบางส่วนของโลกอยู่วันนี้อาตมาถือว่าเป็นวันสำคัญมากวันที่19มีนาคม2559ใครจะเห็นว่าอาตมานี่เป็นคนคล่ำครึเป็นคนที่ยึดติดเข้าใจว่าเป็นคนยึดติดเป็นคนคล่ำครึเป็นคนที่เอาอะไรก็ไม่รู้มายึดถือแล้วก็นำพาตนเองไปดูเฉยๆโบราณไม่ทันสมัยไม่มีเชิงปัญญาอะไรก็ไม่เป็นไรใครจะว่ามันอาตมาก็ไม่เป็นไรอาตมาถือว่าในสังขยาเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9เป็น3ศอกหนึ่งคือจุดเริ่มเกิดสองก็สิ่งที่จะมีสันตติต่อมาสามก็เกิดเศร้าสามเศร้าขึ้นมาสามเศร้านี่แหละจะเกิดวงรอบจะเกิดวงวนจะเกิดความเป็นวัฏฏะคือหมุนขึ้นมาเมื่อเกิดหมุนรอบขึ้นมาก็เกิดแรงงานเกิดแรงงานก็เกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นสิ่งอุบัติเป็นพลังงานที่เกิดในโลกถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งสงบนิ่งจิตสงบสนิทเลยจะไม่มีอะไรก่อเกิดไม่มีอะไรเคลื่อนไหวถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวนิดหนึ่งก็ตามก็ถือว่าเริ่มมีอะไรเกิดขึ้นมาวันทำเมื่อจุดสองปรมาณูสามปรมาณูเป็นสามเศร้าขึ้นมาเมื่อใด
เมื่อนั้นก็เกิดพลังงานขึ้นมาทันทีทางฟิสิกส์เขาจะเรียกพลังงานอะไรก็ตามใจเถอะก็เกิดเป็นองค์นิวเคลียสขึ้นมาหนึ่งกลุ่มถ้าเกิดกลุ่มที่สองขึ้นซ้อนกันอีกเป็นห้าสี่เป็นห้าเป็นหกแล้วก็เป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเกิดสามเศร้าสามเศร้าในสามเป็นเก้าสามเศร้าเป็นสามสามเศร้าในสามเป็นเก้านี่แหละคือองค์รวมของวัฏฏะที่มันซับซ้อนขึ้นมาเป็นสังวัฏฏกับเป็นกับสังวัฏฏกับในระดับต้นจริงๆแล้วสังวัฏฏกับในความหมายของศาสนาพุทธลึกซึ้งแปลว่ากับที่มีโลกุตระมันเป็นกัปที่มีโลกุตรธรรมถ้ากัปใดไม่มีโลกุตรธรรมเรียกว่าวิวัตกัปนะมันมาเกิดเก้าสามเศร้าเป็นสามเศร้าใหญ่รวมขึ้นมาจากสามเศร้าเล็กแล้วก็เกิดวงวนเรียกว่าสิบหรือศูนย์ถ้าเรียกว่าสิบก็จะต่อสิบเอ็ดแล้วขยายเป็นปฏิภาคทวีซ้อน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 ขึ้นไปแต่ถ้าไม่ต่อเป็น0 9ไม่ต่อก็เป็น0 0ก็หยุดก็จบหรือทรงอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่แปลว่าการทรงอยู่นี่คือ10คือ10ไม่ขยายผลก็เรียกว่าทรงอยู่ถ้าขยายผลก็เรียกว่าอธิธรรมหรือธรรมะหรืออภิธรรมเป็นธรรมะที่ขยายพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นตลอดแต่ถ้าเป็นเสื่อมก็หายนะธรรมนะสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมที่มีจริงตั้งแต่อนุปรมาณูแห่งสิ่งเกิดดินน้ำไฟลมนะดินก็ธาตุอย่างหนึ่งนิ่งพอเป็นน้ำก็เป็นธาตุที่องค์รวมของพลังงานระดับหนึ่งแล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวมีนัยยะนิ่งกับเคลื่อนดินน่ะนิ่งน้ำน่ะเคลื่อนแล้วก็มีพลังงานซ้อนลงไปอีกเรียกว่าลมและไฟนะลมก็คือเคลื่อนไฟก็คือเป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงมากสองอันนี้ร่วมกันเข้าไปผสมกับดินผสมกับน้ำขึ้นมาก็จะเกิดสภาพธาตุที่ถ้าเป็นอุตุนิยามก็เกิดแค่5ธาตุคือดินน้ำไฟลมแล้วก็อากาศหรือช่องว่างมันจะเกิดการรวมตัวแล้วก็จะเกิดช่องว่างขึ้นเป็นอุตุนิยามจนปีชาขึ้นมาว่าจะเป็นพืชเป็นชีวะระดับต้นเรียกว่าพีชนิยามจากพีชนิยามจึงจะพัฒนาขึ้นมาเป็นจิตนิยามและก็ส่งสภาพของจิตนิยามที่จะเกิดมีกรรมพีชนิยามยังไม่มีกรรมยังไม่มีวิบากพีชนิยามพลังงานชีวะระดับพืชไม่มีเพราะไม่มีเวทนาพอมาถึงจิตหรือวิญญาณจึงจะมีกรรมมีเวทนามีวิบากเพราะฉะนั้นเมื่อมีกรรมมีเวทนามีวิบากแล้วผู้ที่มีธาตุรู้ระดับจิตก็จะศึกษาสิ่งที่ทรงขึ้นเรียกว่าธรรมะทรงขึ้นหรือเป็น อภิธรรมหรือเป็นหายนะธรรมก็จะศึกษาสิ่งเหล่านี้ได้จนถึงขั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาธรรมะได้ครบทั้งโลกียธรรมครบทั้งโลกุตรธรรมศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีโลกุตรธรรมคือรู้จักสิ่งเกิดและสิ่งสลายจนสูญเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดและให้สลายจนสูญสลายเด็ดขาดทั้งทางนามธรรมทั้งโลกหรือทางรูปธรรมนั้นวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะสลาย
สิ่งที่เขาสลายไม่ได้ก็คือรังสีของนิวเคลียร์เขาทำให้นิวเคลียสแตกตัวได้แต่เขาไม่สามารถทำให้สิ่งที่เป็นกัมมันตภาพของรังสีนิวเคลียร์นี้สลายได้เขาไม่สามารถทำให้สลายได้จึงเป็นเรื่องลำบากอยู่ในสังคมโลกทุกวันนี้ในการที่จะทำลายกัมมันตภาพรังสีดังนี้เป็นต้นส่วนพระพุทธเจ้านั้นทางจิตวิญญาณก็มีพลังงานเช่นเดียวกันจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่เกิดเป็นลำดับดังที่กล่าวแล้วคือจากอุตุนิยามก็เป็นปีชนิยามแล้วก็เป็นจิตนิยามผู้จะมีปัญญาจึงจะเรียนต่อจิตนิยามไปเป็นกรรมนิยามและเป็นธรรมนิยามได้สำเร็จสมบูรณ์นะเพราะสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นความรู้ขั้นสัมมาสัมพุทธะขั้นอริยธรรมจนสูงขึ้นไปจนถึงสัมมาสัมพุทธะสูงสุดจะรู้รายละเอียดของท่านเป็นวัตถุธรรมหรือเป็นโลกธรรมและโลกุตตรธรรมที่เป็นนามธรรมถึงที่สุดถึงขั้นสลายไม่เหลือกัมมันตภาพรังสีของนามธรรมใดๆควบคุมได้หมดควบคุมกัมมันตภาพรังสีของนามมาทำได้ด้วยนี่คือความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทุกอย่างประกอบไปด้วยชีวะก็ดีไม่เป็นชีวะก็ดีสัมพันธ์กันทั้งสิ้นในมหาจักรวาลนี้ไม่มีอะไรไม่สัมพันธ์กันเลยแม้แต่ไอน์สไตน์ก็ค้นพบความสัมพันธ์ของทุกๆสิ่งทุกอย่างในมหาจักรภพนี้ยิ่งพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งชัดเจนในความสัมพันธ์อันซ้อนลึกไปถึงกระทั่งนามธรรมได้นะทีนี้ความเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ที่เกิดมาที่เรียกว่าธาตุจิตเป็นมนุษย์โซธาตุจิตของสัตว์ชั้นสูงมโนหรือมนุษย์สัตว์เนี่ยคนแต่ละคนคือเจ้าของนวนิยายคนแต่ละคนนี่คือเจ้าของนวนิยายแต่ละเรื่องคนละเรื่องตั้งแต่เกิดจนตายชีวิตจึงประกอบไปด้วยพฤติกรรมที่เป็นบทบาทของนวนิยายแห่งตนนะชีวิตของแต่ละคนประกอบไปด้วยพฤติกรรมของตนเองบทบาทของตนเองแล้วก็ก่อให้เกิดนวนิยายของตนเองทุกบุคลิกและทุกกรรมของแต่ละคนจึงเป็นงานศิลปะหรืองานอนาจารที่เป็นความจริงของสัจธรรมที่แต่ละคนมีของตนศิลปะคือมงคลอันอุดมส่วนอนาจารนั้นคือค่าศึกแก่กุศลแต่ละคนย่อมแสดงตนเป็นบทบาทของความจริงของแต่ละคนบางก็เป็นอนาจารบางก็เป็นมงคลศิลปะเป็นมงคลอันอุดมคือมีตั้งแต่ต้นศิลปะมงคลขั้นต้นจนกระทั่งถึงมงคลขั้นสูงสุดเรียกว่าอุดมอันอุดมส่วนผู้จะสามารถแสดงบทบาทถึงขั้นอุดมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไว้นั้นซึ่งเป็นความสูงส่งถึงขั้นสูงสุดของมงคลอันคือเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญก็ต้องเป็นไปตามสัจจะแห่งสัจจะไม่มีใครสามารถจะออกนอกสัจจะหรือไม่มีใครทำอะไรที่ไม่เป็นสัจจะของตนคนชั่วย่อมโกงหรือทุจริตตามสัจจะก็จะมีกรรมตามวิธีของคนชั่วคนดีก็ย่อมทำดีหรือว่าสุจริตตามสัจจะก็มีกรรมตามวิธีของคนดีคนจะดีมากหรือคนจะชั่วมากล้วนเป็นสัจจะของแต่ละคนที่ตนทำเองและก็ทำอยู่ทุกบุคลิกและทุกกรรมที่แต่ละคนใช้ภูมิหรือใช้ความฉลาด
เท่าที่ตนโง่ของตนของตนคนเรามีความฉลาดเท่าที่ตนโง่หรือเป็นคนโง่เท่าที่ตนเองฉลาดนะทุกคนทั้งนั้นชีวิตที่มีอยู่ของแต่ละคนจึงคือสัจจะนะที่จะก่อนวนิยายของตนจากที่อยู่ในโลกขอยืนยันนะว่าไม่มีใครสามารถออกนอกสัจจะของตนได้ทั้งคนดีและคนชั่วกรรมที่ตนทำเองที่ตนดำรงกรรมทุกกรรมเป็นสัจจะของตนทั้งสิ้นไม่ขาดหกตกหล่นเป็นอันขาดตนต้องเป็นทายาทของกรรมทุกเม็ดคนดีก็ย่อมทำดีคนชั่วก็ย่อมทำชั่วหรือว่าคนย่อมทำทั้งดีทั้งชั่วเท่าที่ตนเองมีภูมิและมีกรรมที่ทำจริงผู้รู้จะรู้ผู้ไม่รู้ก็จะไม่รู้ผู้พอรู้บ้างก็พอจะรู้ได้ตามภูมิตนเท่าที่จะสามารถรู้วันนี้ก็ขอถือโอกาสอันเป็นมงคลฤกษ์ดียิ่งเยี่ยมยิ่งกล่าวถึงคนดีคนที่เป็นคนดีที่เป็นตรีมูลติของไทยเป็นตรีมูลติของไทยหมายความว่าฉายาของคนที่มีกรรมเป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อสังคมซึ่งเป็นองค์สามตรีนี้สามมูลติคือฉายาของคนผู้มีกรรมอันเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อสังคมกล่าวคือคนไทย3คนที่ได้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกและก็ได้กระทำกรรมกิริยาหรืองานการต่างๆนับองค์รวมแล้วเป็นประโยชน์มีคุณค่าจริงต่อสังคมอย่างยิ่งตามสัจจะแห่งสัจจะหรือว่าตามความจริงแห่งความจริงที่ไม่มีใครสามารถบิดเบี้ยวสัจจะหรือว่าแปลงแปรสัจจะนั้นๆไปจากสัจจะที่แต่ละคนทำจริงได้ส่วนจะนับว่าดีหรือชั่วนั้นสัจจะก็ย่อมเป็นสัจจะไม่มีใครบังอาจไปวินิจฉัยให้สัจจะผิดเพี้ยนไปจากสัจจะได้เป็นอันขาดกรรมเป็นอันทำใครทำจริงอย่างไรปกปิดซ่อนเร้นอย่างไรจะโกหกลดเลี้ยวเก่งฉลาดกลบเกลื่อนและเยี่ยมอย่างไรก็ตามสัจจะย่อมเป็นสัจจะชั่วคือชั่วดีคือดีแท้จริงเสมอซึ่งผู้ทำกรรมนั้นแล้วองค์รวมของเนื้อแท้แห่งกรรมของท่านใดที่มีมากมีพอจนกระทั่งถือได้ว่าเป็นคุณค่าประโยชน์แท้ต่อสังคมต่อโลกที่สำคัญเพราะการเสียสละต้องมีคำว่าเสียสละเป็นเกณฑ์ตัดสินอย่างสำคัญคนที่ทำคุณค่าประโยชน์มากแต่ไม่ใช่การเสียสละกล่าวคือรับสิ่งแลกเปลี่ยนจะแลกเปลี่ยนแรงงานหรือแลกเปลี่ยนผลผลิตกลับคืนไปไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเงินเบี้ยเลี้ยงเบี้ยแลกเบี้ยแลกกลับที่เป็นค่าแรงหรือค่าผลผลิตเป็นของแลกเปลี่ยนเป็นการซื้อขายก็ตามเป็นต้นจนเกินค่าของแรงงานหรือผลผลิตก็จะไม่เหลือคุณค่าประโยชน์จึงไม่มีรูปธรรมของคุณค่าประโยชน์แท้นั่นคือไม่มีมูลไม่มีมูลที่เรียกว่ามูลติเนี่ยหรือไม่มีรูปธรรมของคุณค่าประโยชน์แท้นั้นๆผู้ไม่มีรูปธรรมของคุณค่าประโยชน์แท้ซึ่งเป็นนามธรรมล้วนๆเนี่ยก็ไม่มีมูลติ
รูปธรรมของคุณค่าประโยชน์แท้ที่เป็นนามธรรมนี้มีฉายาว่ามีฉายาเป็นบัญญัติเช่นมุตรีมูลตินี่มีศิวะ1รามหนึ่งพรหมหนึ่งดังนี้เป็นต้นเรียกว่าตรีมูรติฉายาของตรีมูรติชนิดหนึ่งหรือจะมีฉายาเป็นอย่างอื่นอีกที่เป็นสามเศร้าแห่งคุณค่าประโยชน์ให้แก่โลกแก่สังคมล้วนคือมูรติทั้งนั้นซึ่งในโลกยุคนี้จะมีสามเศร้าแห่งคุณค่าประโยชน์ดังกล่าวนี้จริงแท้อยู่ในเมืองไทยอันเป็นเมืองพุทธที่มีภูมิพุทธธรรมขั้นโลกุตระอยู่ในอนุสัยจิตอนุสัยจิตนี่ไม่ใช่อนุสัยกิเลสนะอยู่ในอนุสัยจิตอยู่ในก้นบึ้งของจิตที่ฝังรากไว้อยู่ในจิตวัดผู้มีที่มีผู้ที่มีธรรมพุทธธรรมจึงจะนับได้ว่าเป็นตรีมูลติในเมืองไทยนี่มีบุคคลเช่นนี้อยู่จริงในยุคการของโลกปัจจุบันนี้ทั้งสามท่านนี้ล้วนเป็นล้วนมีกรรมมาแล้วในโลกเกินกว่า80ปีมาแล้วทั้งสามท่านผู้ไม่มีภูมิปรมัตถสัจจะขั้นโลกุตระที่สัมมาทิฏฐิจริงจะไม่สามารถเข้าใจสัจจะนี้ได้มนุษย์ผู้ไม่รู้แจ้งจริงในสัจจะนั่นแหละที่เข้าใจผิดสัจจะมีมากมายนับไม่ถ้วนผู้ที่ไม่เข้าใจสัจจะนี้ดังนั้นผู้จะรู้แจ้งในสัจจะจริงแท้นั้นจึงยากสุดแสนยากสัจจะนี่ทั้งสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะเพราะฉะนั้นสัจจะที่เป็นโลกุตรธรรมจะต้องเข้าใจความเป็นสมมุติสัจจะและโลกุตรสัจจะนั้นอย่างท่องแท้คุณธรรมสามเศร้าดังกล่าวนี้จะเป็นพลธรรมที่อุ้มชูช่วยสังคมนั้นๆอยู่อย่างแท้จริงซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งซับซ้อนหมุนรอบเชิงซ้อนอย่างสุขุมคัมภีราอย่างยิ่งคนที่กล่าวถึงนี้ในเมืองไทยผู้หนึ่งใน3คือผู้มีฉายาว่าศิวรักษ์ซึ่งเป็นสัจจะแท้ของคนผู้เกิดมาช่วยโลกช่วยสังคมในยุคนี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีพุทธิภาพหรือว่ามีบุคลิกและกรรมที่ยากที่คนจะเข้าใจได้ง่ายเพราะท่านเป็นผู้มีสุลักษณะศิวะอย่างแท้จริงท่านเป็นผู้ที่มีสุลักษณะที่เป็นศิวะอย่างแท้จริงก็ยากเหลือเกินที่จะอธิบายรายละเอียดของความเป็นศิวะอาตมาก็พอจะอธิบายความเป็นศิวะพฤติกรรมที่เป็นศิวะหรือลีลาความเคลื่อนไหวแห่งพฤติภาพหรือบุคลิกก็ดีการปรากฏขึ้นของกรรมหรือพฤติกรรมก็ดีของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นบุคลิกหรือกรรมของแต่ละคนเป็นความจริงที่แสดงจริงออกมาแต่ละคนเสแสร้งก็ทำได้แต่เสแสร้งก็คือเสแสร้งความจริงก็คือความจริงอาจารย์ศศิวรักษ์ก็คือผู้ที่กำลังกล่าวถึงคืออาจารย์สุลักษณ์สุลักษณะลักษณะดีและก็มีฉายาว่าศิวรักษ์รักษาศิวะนะอีกผู้หนึ่งอาตมาขอกล่าวผ่านๆก็มีฉายาว่ารามรักษ์อีกผู้หนึ่งก็เป็นพรหมลักษณะอีกสองท่านนั้นอาตมาจะไม่กล่าวถึงนะทิ้งไว้ให้งงกำลังเรากำลังพูดถึงคนคนเดียวก่อนตอนนี้ในวันนี้งานครั้งนี้เป็นการเปิดเผยสัจธรรมอันลึกซึ้ง
ที่ยังไม่เคยมีผู้พูดถึงหรือกล่าวถึงในนัยยะอย่างนี้นะอาตมากล่าวนำขึ้นมาแนะนำบุคคลที่อยู่ในสามเศร้าของในมหาจักรวาลนี้ที่สำคัญจริงๆที่พอรู้กันในสังคมพันนามธรรมที่เรียกว่าตรีมูลติเนี่ยเพราะฉะนั้นของศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่งมงายหรือว่าลืมเลือนไปในสัจธรรมอย่างศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูนะบทมนต์พวกนี้อยู่ในพราหมณ์อยู่ในฮินดูแต่คนก็เป็นชาวศาสนิกฮินดูก็ตามพราหมณ์ก็ตามเข้าใจถึงสัจจะอันนี้ลึกซึ้งไม่ได้แล้วที่จริงฮินดูและพราหมณ์ก็ศาสนาเดียวกันกับพุทธแต่ทุกอย่างจะหมุนเวียนกลับไปกลับมาเป็นศาสนายุคที่มีพุทธธรรมบ้างยุคที่เป็นพุทธันดรบ้างนะถ้าพุทธันดรก็เป็นยุคที่มันไม่มีสังวัตกับวิวัตกับเลยยุคที่ยังมีสังวัตกับวิวัตกับอยู่ก็คือยุคที่ยังมีพุทธมันมีวัตกับที่ช่วงใดที่มันเลือนไปจากศาสนาพุทธก็เรียกวิวัตกับช่วงใดที่มันดึงศาสนาพุทธกลับคืนมาได้ก็เรียกว่าสังวัตกับเมื่อก็อย่างขณะนี้ศาสนาพุทธกำลังจะกลายเป็นวิวัตกับคือกำลังจะเสื่อมสูญไปเลยเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้80กว่าปีมานี้มีตรีมูลติมี3ท่านนี้ดึงพุทธศาสนาคืนมาผู้ใดที่มีความจริงใจที่สุดเห็นจริงแล้วกับประพฤติจริงที่สุดที่สามารถทำให้คนมาจนเป็นต้นทำให้คนมาเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นทำให้คนมาเสียสละอย่างจริงใจจริงๆเป็นต้นแล้วก็พยายามที่จะขัดเกลาผู้อื่นให้มาสู่จุดนี้กันได้ผู้นั่นแหละเรียกว่าผู้ที่มาทำหน้าที่ตรีมูลติอย่างแท้จริงในเมืองไทยมีครบพร้อมและทั้ง3ท่านอายุเกิน80ทำงานแก่สังคมมาถึง80แล้วคุณวิเศษที่ได้ทำออกมาแล้วถึงผ่าน80ปีแล้วจึงน่าจะได้พูดถึงกันน่าจะได้เอามากล่าวถึงและให้สืบทอดเพราะเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ได้มาประกาศลาพุทธเราเมืองไทยเป็นเมืองพุทธมีพุทธศาสนิกชนถึง 95% ต้องนำสิ่งนี้คืนมาให้ได้ในขณะนี้ที่พุทธศาสนากระแสหลักเลวร้ายที่สุดอาตมาก็ยังไม่เคยเห็นความเลวร้ายของศาสนาพุทธอะไรจะเทียมเท่าขณะนี้มันเป็นความเลวร้ายที่ดูไม่หยาบคายเป็นความเลวร้ายที่แฝงอยู่ในร่างหลอกว่าดีหลอกว่างามหลอกว่าสวยแล้วก็หลงกันจนกระทั่งทำอะไรกันก็ไม่กล้าเพราะไม่รู้ทันเพราะฉะนั้นโอกาสนี้วาระนี้อาตมาถือว่าเป็นฤกษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะต้องช่วยกันแต่ละท่านวันนี้ก็ได้เชิญท่านผู้รู้3ท่านและผู้ที่มีภูมิรู้ที่มาร่วมครั้งนี้ร่วมเสวนาได้ด้วยไม่ได้หมายความว่าเชิญ3ท่านนี้เป็นผู้รู้ที่สุดที่มันนั่งร่วมนี้ด้วยอาจจะเป็นผู้ที่รู้สูงสุดและรู้ได้แยบคายกว่าทั้ง3ท่านนี้ก็ได้ช่วยด้วยเถิดกรุณาแสดงออกมันอมพนำกันมานานแล้วสัจจะไม่มีใครกล้าพูดแต่คนที่ชั่วมันดันพูดเก่งสังคมมันยิ่งฉิบหายทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นก็กรุณาท่านที่มาอาตมานี่เป็นคนอาภัพ
จัดงานอะไรที่เป็นงานที่อาตมามั่นใจว่าเป็นงานใหญ่แม้แต่คราวนี้ก็ถือเป็นงานใหญ่สำหรับเราแต่คนที่มาร่วมนี่ก็เท่าที่เห็นหน้าผู้ที่เราเชิญไปอีกมากมายเกินกว่านี้ไม่รู้กี่เท่าไม่มาหรอกเพราะท่านรังเกียจอาตมาอาตมาเป็นอีแรงสังคมจริงๆซึ่งอาตมาไม่ได้พูดอย่างน้อยใจนะพูดอย่างรู้จริงสิ่งเหล่านี้ว่าเราต้องสู้เพราะฉะนั้นอาตมาจึงตั้งจิตที่จะฝืนสังขารไม่ยอมตายอาตมาถึงวาระตายมานานแล้วตั้งแต่อายุ72ควรตายและจะต้องตายตอนนั้นแต่อาตมาก็ไม่ยอมตายจะฟื้นไปอีกให้ได้ยาวที่สุดตั้งเลขไว้151จะยาวจะไม่ยาวขนาดไหนไม่รู้อาจารย์สุรักษ์จะอยู่ด้วยอาตมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้อาตมาพูดยาวเต็มทีแล้วขอให้อาจารย์ได้พูดก่อนที่ทั้ง3ท่านจะได้พูดออกมาเท่าที่อยากจะพูดไม่ว่าจุดต่ำจุดสูงจุดดีจุดสุดสวยพี่น้องที่มาอะไรประชาชนนะครับวันนี้เป็นนี่คือการเปิดใจนะครับดีที่สุดครับเนื่องจากผมมีประสบการณ์ร่วมกับอาจารย์สุรักษ์เป็นส่วนตัวนะถือว่ารู้จักท่านเป็นส่วนตัวระดับหนึ่งนะครับไม่ได้สนิทอะไรแต่ว่าขอเสียงก็อยากจะให้พี่น้องลองฟังนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้พี่น้องฟังตอนท้ายๆนะครับดังละขออาจารย์สุรักษ์นะวันนี้หน่อยจำลองสีเมืองนะครับมีคุณรสนานะครับอยู่ในนั้นด้วยดังวันนี้อีกแล้วเดี๋ยวลองฟังอาจารย์สุรักษ์พูดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ตอนท้ายให้ฟังสั้นๆนะครับให้อาจารย์พูดก่อนเนี่ยอาจารย์พูดก่อนก็เป่าอย่ามาตัดคิวตอนนี้ไงท่านขออนุญาตผมเป่าคุยได้ไหมครับผมชื่อนายอภัยมณีครับต้องเป่าคุยก่อนขอขอบคุณพระคุณท่านนะครับที่กรุณาจัดงานวันเกิด84ปีให้ผมก็ดีใจมากครับจะได้อยู่ถึง84ปีเกิดเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่เป็นเรื่องของสมมุติแม้กระทั่งวันวิสาขะนะครับที่กล่าวกันว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งสมมุติที่พวกเถรวาทนับกันลังกาพม่าไทยลาวศาสนามหายานนะครับอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าพระพุทธประสูติการนั้นวันที่10เมษายนตรัสรู้วันที่8ธันวาคมอันนี้เป็นเหตุที่โตโจ้ซึ่งนับถือพุทธมากครับสั่งให้โจมตีเกาะเพิร์ลฮาร์เบอร์วันที่8ธันวาคมเพราะถือว่าเป็นวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเชื่อว่าจะได้ชัยชนะคือเมื่อเอาพุทธไปผสมกับชาตินิยมเนี่ยอันตรายร้ายผมเองก็ได้รับความเมตตาจากพระคุณท่านและญาติธรรมทั้งหลายให้มาได้รับคำสรรเสริญเยินยอซึ่งผมชอบนะครับแต่เดี๋ยวผมก็จะรับคำติฉินจากมารสามตัวที่นั่งข้างสมณะจันทเศรษฐโถที่นั่นแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรครับถือว่าเขามาติก็เป็นกัลยาณมิตรต้องพูดในสิ่งที่เราไม่อยากฟังขอพูดอีกครั้งนะครับผมเนี่ยเกิดปี2475คนก็เลยนึกว่าใน84แล้วที่จริงศักราชเวลานั้นขึ้นเมษายนนับอย่างใหม่ก็76ยังไม่ครบ84ที่จริงวันที่26นี้นะครับเมื่อกี้พระคุณเจ้าให้ผมเป็นพระศิวะวันที่26นะครับเขาจะมีงานล้อวันเกิดผมที่หอศิลป์กทม.เขาให้ผมเป็นพระนารายณ์ครับพระนารายณ์อวตารลงมาปราบนนทุกข์และนนทุกข์ที่ถูกผมปราบนั้นมีชื่อว่าคสช.ผมปราบนนทุกข์ให้ประเด็จการราบไปเลยครับวันที่26นะครับใครสนใจไปชมไปฟังได้ขอเสียงกทม.
แต่เมื่อพูดถึงวันเกิดแล้วนะครับพระคุณเจ้าเอ่ยถึงบุคคลสำคัญ3คนแต่ผมเดาไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นอาจารย์ปรีดีอาจารย์ป่วยอาจารย์ป่วยเนี่ยเราจัดงาน100ปีให้ท่านเมื่อวันที่9อาจารย์ป่วยก็เหมือนกันนะครับเกิดวันที่9มีนาคมมันปลายปีคนก็นึกว่าเป็นต้นปีเพราะฉะนั้นวันเกิด100ปีอาจารย์ป่วยเราจะทำวันที่9มีนาคมศกนี้ไปจนถึง9มีนาคมศกหน้าครบ100ปีพอดีอีกคนหนึ่งนี่คืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับไม่ทราบว่าทราบกันหรือไม่ครับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์มีอายุตอนที่ท่านถึงแก่กรรมมีอายุ82ปี11เดือนกับ21วันวันนี้ครับเป็นวันที่ผมมีอายุครบ82ปี11เดือน21วันเท่าอาจารย์ปรีดีเลยครับเนี่ยจะว่าเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นอภินิหารก็แล้วแต่แล้วก็ในมหาจักรวาลนี้ไม่มีอะไรเป็นความบังเอิญไม่มีอะไรเป็นความบังเอิญใช่ไหมครับไม่มีทุกอย่างฉะนั้นก็ผมก็เลยถือว่าเป็นสุภมงคลที่ผมได้เดินรอยตามอาจารย์ปรีดีอาจารย์ป่วยนะครับแต่มันมีความซ้ำซ้อนกันได้แล้วคนก็คิดตู่มีนะคือซ้ำซ้อนเป็นลงบล็อกพอดีตรงกับผู้ที่ชั่วที่สุดไปตรงกับผู้ที่ดีที่สุดเวลาเดียวกันวันเดียวกันกันก็คิดตัวเอาก็มีพระคุณเจ้าได้กรุณาให้ผมพูดก่อนเพราะฉะนั้นไอ้สามคนแม่ผมแย่งพูดแน่แต่ว่าเวลาเขาพูดถึงผมเนี่ยนะผมเชื่อเลยหลายอย่างเขาจะพูดถึงทำนู่นทำนี่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่พูดถึงนะซึ่งผมทำสัมมาอาชีวะเลี้ยงตัวมาตลอดคือพิมพ์หนังสือขายครับหวังว่าเขามาขายอยู่ข้างหน้านี้นะครับถ้าใครซื้อแถมลายเซ็นด้วยแล้วเล่มล่าสุดของผมเนี่ยนะครับชื่อบทกวีกับการเมืองและเรื่องของพระผมแจกแจงพระในเวลานี้ถึงไส้ถึงพุงเลยนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับ200บาทเขาอาจจะลดให้ด้วยแถมลายเซ็นแต่ที่พูดนี่เป็นเพียงโฆษณาขายของแต่ที่จริงอยากจะพูดให้ชัดว่าผมได้ทำอะไรมาหลายอย่างนะครับแต่อย่างสุดท้ายที่ผมทำเวลานี้ผมกำลังสร้างมหาวิทยาลัยพุทธเพื่อสังคมนานาชาติเริ่มขึ้นมาวันที่22กุมภาพันธ์อันเป็นวันมาฆบูชาก็มีมิตรสหายหลายต่อหลายคนช่วยเอาเงินมาให้เราเริ่มงานได้ท่านทั้งหลายต้องทราบนะครับสมเด็จพระราชาคณะเวลานี้ไปฉันที่ไหนต้องถวายแสนหนึ่งวันเกิดผมเนี่ยวันที่26มีงานให้ที่หอศิลป์กทมวันที่27ผมไปเปิดงานให้หงจรเสน่ห์งานเจริญที่เชียงใหม่หอศิลป์เชียงใหม่แล้วหลังจากนั้นวันที่29หม่อมราชวงศ์สายสวัสดีสวัสดิวัฒน์จะเลี้ยงอาหารผมวันเกิดแล้วเธอจะถวายผม1ล้านบาทมากกว่าสมเด็จพระราชาคณะได้กันทั่วๆไปนะครับ แต่ของผมนี่งานเงินที่ได้รับทั้งหมดเนี่ยผมถือตามชาตรูปรัชตะเงินทั้งหมดเป็นของกลางเงินทั้งหมดเอามาสร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่เพื่อประโยชน์ของชาวพุทธและชาวพุทธในที่นี้คุณจะเป็นคริสต์ศาสนิกก็ได้อิสลามิกชนก็ได้ชาวพุทธในที่คือผู้ที่ต้องการจะตื่นจากความโลภโกรธหลงเราทำอันนี้ให้เห็นว่าศีลจะต้องกลับมาเพื่อความยุติธรรมในสังคมและศีลจะเกิดขึ้นได้ก็มาใช้สมาธิโยงหัวใจหัวสมองประสานกันให้เกิดปัญญาหนังสือเล่มนี้นะครับมีใบฎีกาอยู่ท้ายเล่มนี้เมื่อซื้อไปแล้วก็หาเงินหาทองเตรียมไว้ถวายเดี๋ยวผมจะรับไม่ต้องล้านนึงก็ได้ครับ5บาท10บาทก็ได้แล้วแต่ศรัทธาครับเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ครับขอบพระคุณมาก
ท่านทั้งหลายปัจจุบันเราขอนำพาท่านทั้งหลายเข้าสู่กิจกรรมการเสวนาตามที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรกกล่าวคือการจัดงานเสวนาเพื่อเป็นคันช่องส่องปัญญาชนสยามลืมไปนะฮะลืมกราบนมัสการพ่อครูและหมู่สงฆ์ไม่เลยครับผมขออนุญาตตอบไปเลยก็แล้วกันแต่เพื่อไม่ให้เนิ่นช้าเพราะว่าเมื่อกี้มีเสียงกระซิบมาบอกว่าเนิ่นช้ามากไปแล้วอะคือท่านผู้ดำเนินผู้ร่วมรายการที่อยู่ใกล้ๆคือจะขอนำพาท่านทั้งหลายเข้าสู่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคันช่องส่องปัญญาชนสยามขออนุญาตนำบทกวีเข้าสู่รายการเป็นเบื้องต้นบทกวีนี้ใช้เป็นบทกวีที่ประชาสัมพันธ์งานนี้จริงๆเขียนตั้งแต่อาจารย์ส.ศิวรักษ์อายุครบ72ลงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์โดยพ.กิ่งโพอาตมานำบทกวีนี้มาใช้ความว่าคนจริงคนตรงคนกล้าโด่งดังด้วยดาหน้าสดับสอดส่องกองสุมขุมทรัพย์คันช่องส่องฉับวับวาวนักเขียนนักคิดนักพูดนักแปลนักปูดเรื่องเฉานักดวลนักดาห้าดาวเรื่องราวสุลักษ์ศิวรักษ์บทกวีนี้ใช้ชื่อว่านักดาห้าดาวต่อจากบทกวีเมื่ออายุ72ปีมาบทกวีเมื่ออายุ84ปีจริงๆอาตมานับในท้องด้วยนะเพราะนั้นเมื่อนับในท้องด้วยเนี่ยก็อายุนอกท้องเนี่ยถือว่าเป็นอายุที่ยังไม่ครบนะอาตมาถือว่าอายุในท้องนะเป็นอายุที่เริ่มปฏิสนธิเรื่อยมาอาตมาขอถือว่าท่านเข้าสู่84ปีหรือชาตกาล84ปีส.ศิวรักษ์ได้เขียนเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาความว่าเข้มงวดกวดขันสรรคุณค่าตรวจตราคนของมิมองผ่านรักษาปลอดภัยไล่คนผ่านมีมาตรฐานประเทศพัฒนาเข้มงวดกวดขันเท่าทันทุกบอกบาปมิให้บุกมาเป็นบ้าชี้โทษเป็นทางสร้างปัญญาพุทธศาสนาพุทธศาสนาถนัดขัดเกลาเข้มงวดกวดขันเท่าทันทุกบอกบาปมิให้บุกมาเป็นบ้าชี้โทษเป็นทางสร้างปัญญาพุทธศาสนาถนัดขัดเกลาทุ่มเทถามทวงทวงทักทุ่มเทถามทวงทวงทักเยี่ยงยักษ์ยืนยามห้ามเข้าแยกเขี้ยวยิงฟันมิสันเทาเพียรเฝ้าสัจธรรมทุกค่ำคืนเข้มงวดกวดขันแย้งขัดตรวจสอบรอบรัฐก่อนอื่นหยุดยั้งสังคมจะล้มคลืนพลังแฝงแรงฝืนสกัดไฟพนักงานดับเพลิงมิผันผ่อนเปียกปอนร้อนรนทนไหวเพ่งพิษชีวิตพลีอัคคีภัยงานยากงานใหญ่ใช้ปัญญาโลกนี้หายากลำบากยิ่งคนจริงคนตรงคนกล้าแข็งขืนยืนหยัดสัจจาหลากล้นคนด่าไม่ยินดีความดีความจริงความงามคือความเหมาะควรท่วนทีมัชฌิมาปฏิปทาทุกท่าทีความดีความจริงความงามเจ็ดบทจบพอดีสำหรับวันนี้ขออนุญาตนำพาท่านทั้งหลายไปสู่ผู้ร่วมเสวนาในโอกาสนี้ท่านแรกเป็นสุภาพสตรีเราท่านทั้งหลายรู้จักกันเป็นอย่างดีในนามสว.รสนาโตสิตรกูลท่านเป็นนักรณรงค์ด้านสุขภาพและเพื่อบริโภคมีบทบาทสำคัญในการเปิดโปงกระบวนการทุจริตกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในกระทรวงสาธารณสุขกระทั่งนำรัฐมนตรีท่านหนึ่งเข้าคุกได้และต่อมารัฐมนตรีท่านนั้นดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือไปหลังมือจริงไม่จริงก็ดูกัน
ท่านเป็นผู้ต่อต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการฝ่ายฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อปี2548ท่านเคยลงสมัครและได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครหมายเลข241ผลงานด้านสังคมก็คือเข้าร่วมโครงการพัฒนาชนบทเมื่อเป็นนักศึกษาปีที่1ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นปณิธานแห่งการอุทิศตนเพื่อชาติท่านมีรายละเอียดในการตรวจสอบทุจริตยา1ในแกนนำเคลื่อนไหวรายชื่อ 50,000 รายชื่อเพื่อยื่นตรวจสอบทุจริตยาตามที่ได้กล่าวมาแล้วท่านยับยั้งการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามที่พวกเราได้รับรู้รับทราบกันดีอยู่แล้วท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในฐานะรับรู้เรื่องราวชีวิตของผู้ที่มีสุลักษณะแห่งความเป็นศิวะอย่างแท้จริงอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์ศิตรกูลโตศิตรกูลเชิญขอกราบนมัสการพ่อท่านนะคะแล้วก็เรียนอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์กราบสวัสดีทุกๆท่านนะมีผู้ใหญ่ดีนี้หลายท่านคุณลุงจำลองอาจารย์ประโมทพี่กมลพี่จุลานะคะรวมไปถึงญาติธรรมชาวสันติสุขทุกท่านนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์สุลักษณ์บอกว่าพวกเราเป็นมารอยากจะวิจารณ์อาจารย์ที่จริงต้องบอกว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะในการที่ทางพ่อท่านแล้วก็ทางสันติโศกได้จัดงานในการที่รำลึกถึงวันเกิดของอาจารย์สุลักษณ์นะคะต้องบอกว่าอาจารย์สุลักษณ์เป็นปัญญาชนที่มีจำนวนน้อยในสังคมแล้วก็เป็นปัญญาชนที่ดิฉันคิดว่าสร้างคุณูปการให้กับสังคมเป็นอันมากดิฉันเองเนี่ยมีโอกาสรู้จักอาจารย์สุลักษณ์ตั้งแต่ตอนเรียนปีหนึ่งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันที่จริงตอนที่มารู้จักอาจารย์สุลักษณ์เนี่ยก็ชวนไปแล้วบอกว่าอาจารย์สุลักษณ์เนี่ยเป็นพวก CIAดิฉันเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ๊ะ CIA หน้าตาเป็นยังไงก็เลยตามเพื่อนๆไปดูอาจารย์สุลักษณ์แล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็กลายเป็นว่าอาจารย์สุลักษณ์เป็นบุคคลที่ต้องบอกว่ามีอิทธิพลกับชีวิตของดิฉันเนี่ยนะคะแต่ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลที่ตอนนี้คสช.กำลังไล่จับอยู่นะหรืออาจจะมีก็ได้นะฮะเพราะว่าคนอย่างอาจารย์สุลักษณ์เนี่ยนะคะบอกว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยตั้งแต่อายุ70ไปจนถึงคนอายุ17ซึ่งมีน้อยมากในสังคมไทยนะคะที่มีลูกศิษย์แบบหลายรุ่นมากดิฉันเองรู้จักอาจารย์สุลักษณ์ตอนอายุน่าจะสักประมาณ20ผ่านมาแล้ว40ปีเนี่ยอาจารย์สุรักษ์ก็ยังมีลูกศิษย์เด็กๆแบบเป็นรุ่นหลานนะจะมีอะไรพวกนี้นี่คิดว่าสิ่งที่อาจารย์สุรักษ์ได้ทำอย่างสำคัญคือการให้โอกาสคนรุ่นใหม่นะคะแล้วที่ฉันบอกว่าอาจารย์สุรักษ์มีอิทธิพลต่อชีวิตก็คือว่าในยุคที่เป็นสังคมเปิดจะเรียกว่าสังคมเปิดช่วงหลัง14ตุลาใหม่ๆนะในสังคมในมหาวิทยาลัยก็เป็นสังคมที่เปิดคนหนุ่มสาวพยายามแสวงหาแต่การแสวงหาส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็มักจะไปในทางที่เป็นแนวสังคมนิยมหรือฝ่ายซ้ายแต่ว่าดิฉันเองบังเอิญได้มีโอกาสมารู้จักอาจารย์สุรักษ์เพราะนั้นเราก็เลยเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเพื่อนๆที่เราตั้งชื่อกันว่ากลุ่มอหิงสานะฮะแล้วถือว่ากลุ่มอหิงสานี้ก็เป็นกลุ่มที่พยายามนำเอาพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในกิจกรรมทางสังคมดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันไม่มีโอกาสรู้จักอาจารย์สุลักษณ์ในสมัยนั้นเนี่ยชีวิตอาจจะไปอีกทางหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยดิฉันเองก็ไปอยู่ในพรรคในมหาวิทยาลัยซึ่งอันนั้นก็แปลกมากนะพักในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือพักพลังธรรมซึ่งลุงจำลองแต่หลังมา
ตั้งเป็นพรรคการเมืองใช่ไหมฮะมาอยู่เป็นพรรคการเมืองพรรคพลังธรรมก็อยู่ในพรรคพลังธรรมตอนสมัยเข้าไปปีหนึ่งนะแต่หลังจากมารู้จักอาจารย์สุรักษ์เริ่มมาสนใจหนังสืออาจารย์พุทธทาสแล้วดิฉันเองก็เปลี่ยนมาอยู่ชมรมพุทธศาสตร์ในมหาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเพื่อนๆฝ่ายซ้ายหลายคนก็บอกว่าลักษณะมันเดินผิดแนวทางดิฉันก็ถามว่าทำไมจึงไปอยู่กับมูลนิธิชมรมพุทธนี่ก็บอกว่ากำลังแสวงหาอยู่ซึ่งเพื่อนๆสมัยนั้นก็บอกโอ้โหเขาแสวงหากันเจอกันหมดแล้วเธอยังไม่เจออีกแล้วยังมาแสวงหาอะไรกันอีกนะฮะเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าในช่วงชีวิตของการเป็นนักศึกษานั้นเนี่ยการได้รู้จักอาจารย์สุรักษ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งนะคะมันเป็นสังคมที่ทำให้เราพยายามที่จะแสวงหาความจริงของชีวิตแล้วก็รวมไปถึงการทำกิจกรรมในทางสังคมหลังจากจบมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเดนก็มาทำงานในมูลนิธิโกมลคิมทองอันที่จริงต้องบอกว่าเป็นโครงการเล็กๆโครงการหนึ่งในมูลนิธิโกมลคิมทองชื่อสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองซึ่งตอนนั้นก็ได้เงินสนับสนุนจากอาจารย์สุรักษ์เป็นเงินเริ่มต้นประมาณ 200,000 บาทซึ่งอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดิฉันคิดว่าทำให้คนหนุ่มสาวอย่างยุคที่ดิฉันเป็นเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะทำกิจกรรมแล้วก็ต่อเนื่องงานสมุนไพรนั้นเนี่ยจนดิฉันคิดว่างานสมุนไพรที่พวกเราทำในระยะแรกเนี่ยก็ส่งผลมากทีเดียวนะคะสำหรับปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าอาจารย์สุรักษ์พยายามให้โอกาสคนหนุ่มคนสาวดิฉันเองได้เข้าไปเป็นกรรมการมูลนิธิโกมลคิมทองแล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์สุรักษ์ในช่วงนั้นเนี่ยพยายามผลักดันให้ดิฉันเนี่ยเข้าไปเป็นประธานมูลนิธิโกมลคิมทองซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบจริงๆไม่ได้อยากจะเป็นนะแต่อาจารย์สุรักษ์ก็ผลักดันมากคิดดูสิมีอาจารย์ป่วยเป็นรองประธานแล้วก็ดิฉันมาเป็นประธานก็ยอมเป็นอยู่ปีนึงแล้วในที่สุดก็ขอลาออกนะฮะว่าขอเป็นกรรมการธรรมดาก็แล้วกันแต่จะเห็นได้ชัดเจนว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยจะให้โอกาสคนหนุ่มคนสาวแล้วก็จะพยายามผลักดันให้เข้าไปทำอะไรต่อมีอะไรมากขึ้นเรื่อยๆการรู้จักอาจารย์สุรักษ์ทำให้โลกมันกว้างขึ้นนะอาจารย์สุรักษ์จะส่งหนังสือต่างประเทศมาให้อ่านมาให้แปลแล้วก็แปลแรกก็อาจจะถูกอาจารย์สุรักษ์ด่าแปลอะไรก็ไม่รู้ภาษาไม่ได้เรื่องอะไรแบบนี้อะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าจากการที่เราได้อยู่ในแวดวงตรงนี้เนี่ยทำให้ก็มีความสามารถพอสมควรในการเป็นนักแปลสีแล้วก็ได้รู้จักกับอย่างท่านติชนัทฮันในยุคที่โอ้ปี17ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครในสังคมไทยรู้จักท่านติชนัทฮันนะฮะแต่ตอนนั้นท่านมาเกี่ยวกับเรื่องชาวเวียดนามที่หนีสงครามเวียดนามเข้ามาในเมืองไทยโดยนั่งไอ้เรือเข้ามาแล้วก็ถูกโจรสลัดปล้นตอนนั้นท่านติชนัทฮันมาก็เพื่อที่จะพยายามช่วยเหลือกลุ่มสาธรรมิกของท่านในเวียดนามโดยการส่งข้าวพวกนี้ไปแล้วก็จากการที่รู้จักท่านติชนัทฮันเนี่ยนิ้งคิดว่าก็เป็นจุดที่ทำให้เรามาสนใจประเด็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า engage Buddhism นะฮะคือศาสนาเพื่อสังคมหรือการนำเอาพุทธธรรมเนี่ยลงมาในชีวิตของการเป็นนักกิจกรรมแล้วยังคิดว่าจากแวดวงที่อยู่กับอาจารย์สุรักษ์นั้นเนี่ยมันก็มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันยังคิดว่าในยุคของคนที่อยู่ในวัยเริ่มต้นเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นจุดที่มีความสำคัญมากซึ่งถ้าหากว่าเรามีกัลยาณมิตรในช่วงนั้นที่ดีเนี่ยอันนั้นมันจะเป็นการกำหนดเส้นทางบางอย่างให้กับชีวิตเราในช่วงต่อๆมาแล้วดิ้งก็สามารถที่จะบอกได้ว่าชีวิตที่เดินมาถึงจุดนี้นะคะมันมาจากจุดเริ่มต้นในสมัยมหาวิทยาลัยที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือแปลกๆใหม่ๆที่อาจารย์สุรักษ์เอามาส่งให้กับพวกเราได้รู้จักคนในแวดวงต่างๆที่อาจารย์สุรักษ์นำพาให้เราไปรู้จัก
แล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะเติบโตด้วยตัวเราเองคือดิฉันเองอาจจะมองจากมุมของคนที่เป็นลูกศิษย์ที่ไม่เคยทำงานกับอาจารย์สุรักษ์นะฮะแต่ทั้งสองท่านที่คนที่อยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์สุรักษ์มากกว่าในฐานะที่ทำงานเพราะฉะนั้นดิฉันอาจจะมองจากมุมที่ไม่ได้เป็นมารมากนะฮะจะบอกถึงอาจารย์สุรักษ์ว่าอาจารย์สุรักษ์มีข้อเสียอะไรเนี่ยก็ที่จริงยิ่งคิดว่าอาจารย์สุรักษ์ก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีการทำที่อาจจะมีคนตำหนิแต่ที่คิดว่าสิ่งที่อาจารย์ตำหนิสิ่งที่คนตำหนิอาจารย์สุรักษ์เนี่ยที่อาจารย์สุรักษ์มีความภูมิใจมากเลยนะคือคำตำหนิของท่านปรีดีพนมยงค์ว่าเขาเรียกอาจารย์ว่าสวะสังคมใช่ไหมฮะโซเชียลกัมอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะซึ่งอาจารย์สุรักษ์เนี่ยภูมิใจมากที่ท่านปรีดีเนี่ยเขียนเป็นบทความในเรื่องคณะราษฎรเนี่ยประมาณ1ใน3เป็นเนื้อหาด่าอาจารย์สุรักษ์แต่ในที่สุดเนี่ยก็ทำความเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทั้งสองท่านจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นสัตบุรุษด้วยกันทั้งคู่การวิพากษ์วิจารณ์กันในช่วงต้นอาจจะด้วยความไม่รู้นะคะก็อาจจะโกรธเคืองกันแต่ในที่สุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจารย์สุรักษ์ก็เป็นผู้ที่ทำให้บุคคลหลายๆคนเนี่ยนะคะอย่างเช่นอาจารย์ปรีดีอาจารย์ป่วยเนี่ยที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นบุคคลของโลกที่ยูเนสโกรับรองเนี่ยในชาตการ100ปีเนี่ยก็ต้องถือว่าทั้งสองท่านนี้เป็นฝีมือของอาจารย์สุรักษ์ทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่อาจารย์สุรักษ์ถูกคนอาจจะเรียกว่าแซวมากกว่านะฮะถ้าบอกอาจารย์สุรักษ์พูดถึงสันติภาพตลอดเวลามีฝรั่งก็พูดอาจารย์สุรักษ์ always talk about peace violently คือมักจะพูดถึงสันติภาพด้วยความรุนแรงเสมอนะซึ่งนี้คิดว่าอาจารย์สุรักษ์นี่ก็เป็นนักวิพากษ์วิจารณ์สังคมแต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของอาจารย์สังคมทางสังคมของอาจารย์และรวมไปถึงสถาบันสำคัญก็ทำให้พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ก็ล้วนแต่อกสั่นขวัญแขวนทั้งสิ้นนะเพราะว่าพออาจารย์สุรักษ์ต้องคดีเนี่ยพวกเราก็จะต้องไปช่วยเหลืออาจารย์นะหลายคนก็อาจจะบ่นในเรื่องนี้ว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยชอบเอาปัญหามาให้ลูกศิษย์อยู่เรื่อยๆแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นเราเรียกว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์สุรักษ์เป็นมานะเราคงจะไปเปลี่ยนแปลงอาจารย์ไม่ได้อาจารย์ก็เป็นนักวิจารณ์สังคมที่ดุเดือดแล้วก็ต้องถือว่ามีคนน้อยคนนะคะในสังคมไทยที่จะกล้าวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างนั้นนะฮะเพราะส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะตกอยู่ภายใต้ความกลัวแต่อาจารย์สุรักษ์เนี่ยก็จะวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่กลัวแต่เพียงแต่อาจารย์สุรักษ์จะไม่ยอมติดคุกเท่านั้นเองอันนั้นก็เมื่ออาจารย์วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงแล้วไม่ยอมติดคุกก็คือก็ต้องเป็นภาระของลูกศิษย์ที่จะต้องพยายามหาทางช่วยเหลืออาจารย์กันไปนะคะดิฉันเองคิดว่าคนอย่างอาจารย์สุรักษ์เนี่ยได้สร้างคุณูปการอย่างมากมายกับสังคมนะคะแล้วดิฉันเองก็มีความรู้สึกว่าเป็นโชคดีนะคะที่ได้รู้จักอาจารย์ในสมัยวัยรุ่นแล้วก็เป็นโชคดีเหมือนกันที่ไม่ได้ทำงานกับอาจารย์สุรักษ์เพราะว่าถ้าทำงานอยู่ภายใต้อาจารย์สุรักษ์เนี่ยอาจจะมองอาจารย์สุรักษ์อีกแบบนึงก็ได้นะคะแล้วคิดว่าในรอบนี้ก็คงเอาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะจะต่อเนื่องจากคุณรสนาในประเด็นที่ว่าคือขออนุญาตนำคำที่ได้ยินต่อเนื่องมาจากอาจารย์ส.ศิวรักษ์โดยอ้างถึงคำพูดของพระไพศาลวิสาโลบอกว่าอาจารย์สุรักษ์หรือส.ศิวรักษ์ของเราเนี่ยเหมาะมากเลยที่จะเป็นลูกน้องนะจริงๆอย่าว่าแต่อาจารย์สุรักษ์เลยคนที่มีศักยภาพมีไฟภายในอยู่หลายคนเลยทีเดียวอะเราพบเลยทีเดียวว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยเหมาะมากที่เราจะเป็นลูกศิษย์แต่ไม่เหมาะเลยที่เราจะไปเป็นลูกน้องความแตกต่างระหว่างลูกศิษย์กับลูกน้องเนี่ยชัดเจนนะมีนัยยะที่ไม่เอาเถอะเมื่อสักครู่นี้สว.รสนาจริงๆก็เป็นอดีตสว.รสนาได้พูดว่าสิ่งที่ชีวิตที่เราเดินมาถึงจุดนี้มาจากจุดที่เราเริ่มต้นจะเป็นด้วยว่าท่านมีเชื้อสายจีนหรืออย่างไรฮะภาษิตจีนที่เราได้ยินนะดื่มน้ำต้องนึกถึงต้นน้ำ
ได้พูดถึงคุณอุปการที่อาจารย์ส.ศิวรักษ์มีต่อคนที่ชื่อรสนาโตศิตรกูลไม่ใช่น้อยทีเดียวอ่ะวิพากษ์วิจารณ์บุคลิกของอาจารย์สุรักษ์ว่ามักพูดถึงสันติภาพด้วยความรุนแรงจริงๆมีคนอื่นพูดต่อเนื่องมาเนี่ยก็เลยนำมาพูดต่อบัดเดี๋ยวเราจะนำพาท่านทั้งหลายไปสู่บุคคลที่สองซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางท่านผู้นี้เป็นผู้ใหญ่เป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีตหลายตำแหน่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในเวทวงมหาวิทยาลัยล่าสุดตามที่ได้บอกไปแล้วคืออดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรท่านผู้นี้เกิด2485อายุปัจจุบันสักเท่าไหร่ก็พิจารณาดูมีนามว่าด็อกเตอร์อุทัยดุริยเกษมขอเชิญท่านเข้าสู่บรรยากาศการเสวนาณบัณฑิตพระคุณเจ้าเราจากเรียนกันสุรักษ์แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติหลายผมเมื่อเทียบกับอาจารย์สุรักษ์เนี่ยคงไม่ได้เป็นมารหรอกแต่ว่าเป็นกุมารอะไรนะเป็นกุมารเป็นกุมารไม่ใช่เป็นมารไม่ใช่เป็นมารเติมคำว่ากุไปตัวหนึ่งเชิญขอเชิญกุมารอุทัยดุริยเกษมแต่ผมอยากจะขออนุญาตเป็นลูกศิษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าขอให้ฟังหูไว้หูเพราะว่าอาจจะมีอคติ ผมอยากจะขอมองอาจารย์สุรักษ์เนี่ยสัก3เรื่องแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่าผมเรียนรู้อะไรบ้างจากการรู้จักอาจารย์สุรักษ์ทั้งจากการอ่านหนังสือและทำงานให้อาจารย์สุรักษ์ชายอาจารย์สุรักษ์เนี่ยประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะมองอาจารย์สุรักษ์ก็คือว่าอาจารย์สุรักษ์ในฐานะความเป็นมนุษย์มนุษย์โสสิคือการเป็นมนุษย์แปลว่า ทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยย่อมมีแต่ว่ามันเปิดเป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์เราได้เป็นสัตว์ประเสริฐไอ้คำว่าประเสริฐที่เติมเข้าไปนี่แปลว่าสัตว์นั้นจะต้องเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและไม่มีข้อจำกัดในการเรียนรู้อันนี้มันสะท้อนให้เห็นความเป็นมนุษย์ของอาจารย์สุรักษ์ชัดเจนอาจารย์สุรักษ์เนี่ยเรียนรู้มาตลอดชีวิตเรียนรู้ทุกเรื่องเรียนรู้ทุกด้านนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย อาจารย์สุรักษ์เองเนี่ยก็อย่างที่รสนาเขาบอกเป็นปุถุชนธรรมดาไม่ได้เป็นลูกเทพไม่ต้องอุ้มก็เป็นคนธรรมดาพระอาจารย์สุรักษ์เองก็จะมีโมหะโทสะโลภะซึ่งเป็นฐานอยู่ในตัวของอาจารย์เองแต่จุดเด่นของอาจารย์สุรักษ์เนี่ยตัวนี้มันมีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ทั้งหมดนะแต่ว่าความเด่นที่เราควรจะเรียนรู้จากอาจารย์สุรักษ์ในเรื่องนี้ก็คือว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยได้ใช้ความพยายามอย่างมากเท่าที่ผมเห็นและรับรู้ในการที่จะละหรือควบคุมโมหะโทสะและโลภะเนี่ยได้ค่อนข้างดีที่อาจจะน้อยหน่อยควบคุมโทสะเนี่ยได้น้อยหน่อยแต่ว่าในเรื่องโลภะในเรื่องโมหะเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์สุรักษ์คุมได้ดีแล้วอาจารย์สุรักษ์เองในฐานะที่อาจารย์เป็นมนุษย์ปุถุชนเนี่ยอาจารย์สุรักษ์เป็นคนเก่งนะครับคนที่เก่งระดับแบบที่ฝรั่งเรียกเกิดถึงจีเนียสเนี่ยผมมีคนบอกผมนะมีพูดต่อหน้าพระสงฆ์อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาบอกว่าคนที่มีความเก่งกาจเนี่ยเดี๋ยวพระประชาก็คุณประชาก็เป็นคนหนึ่งคนที่เก่งๆขนาดนี้มักจะมีแรงขับทางเพศสูงเพราะฉะนั้นความการควบคุมเอกามราคะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อาจารย์สุรักษ์เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะมีคนมาชอบเยอะนะจะบอกให้คือคนเก่งเนี่ยมีพวกผู้หญิงก็จะมาชอบเยอะโอกาสจะพลาดพลั้งในเรื่องพวกนี้นะมันก็มีได้เยอะนะผมเข้าใจว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยควบคุมได้มากกว่าประชาแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์ธรรมดานี่กำลังมาเผากันกลางอากาศแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเรียนรู้เลยว่าการที่อาจารย์สุรักษ์เนี่ย ได้บวชเนรมาตั้งแต่เด็กนะถึงแม้ไม่ได้บวชพระเลยแต่ก็ได้ซาบซึ้งดื่มด่ำในรสพระธรรมเนี่ยผมว่าได้ช่วยอาจารย์สุรักษ์ในเรื่องการควบคุมตัวนี้เยอะมากผมบอกว่าอันนี้เป็นจุดเด่นนะคือว่าท
ุกคนมันจะให้ดีสมบูรณ์ 100% ไม่มีแต่ว่าเราดูว่าความพยายามนะผมคิดว่าคนเราในเรื่องการดำเนินชีวิตเนี่ยถ้าพูดภาษาฝรั่งนะดัดจริตหน่อยก็เรียกว่ามันมีอยู่3ตัวที่เราน่าจะดูช่วยกันดู1เนี่ยเราเอาแวร์มั้ยหมายเราได้รู้ตัวว่าเรากำลังเป็นอะไรเอาขั้นเอาแวร์เนี่ยก็พอใช้ได้นะหลายคนไม่เอาแวร์เลยนะว่าตัวเองไม่ดีกรุณาแปลนิดนึงอาจารย์เอาแวร์แต่ว่ารู้ตัวตระหนักขึ้นมาแล้วว่าเราทำอะไรหนักว่าตัวเองกำลังมีกามราคะอยู่ตระหนักนะแต่ว่ากำหนดรู้กำหนดรู้นั่นขั้นที่หนึ่งแต่ขั้นที่สองก็บอกว่า attempt แปลว่าพยายามจะควบคุมไม่ใช่พยายามจะเพิ่มราคานะครับรู้แล้วว่าอย่างนี้ไม่ดี แล้วก็พยายามในการจะควบคุมนะแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยก็จะไปถึงขั้นที่สามเรียกว่า achieve ทำได้สำเร็จควบคุมได้สำเร็จเพราะว่าทั้งสามระยะเนี่ยในเรื่องโมหะโทสะโลภะเนี่ยการรับรู้ของผมต่ออาจารย์สุรักษ์เนี่ยเพราะว่าอาจารย์ aware ทั้งสามเรื่องแล้วอาจารย์ attempt ทั้งสามเรื่องแล้วก็ achieve ต่างระดับกันในสามคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวพวกเราเองน่าจะได้เรียนรู้นะสิ่งเหล่านี้จากการดำเนินชีวิตของอาจารย์เพราะอาจารย์รู้ว่าอาจารย์เป็นคนที่มีโทสะนะมีแต่อาจารย์ก็ควบคุมเยอะบางครั้งก็ควบคุมได้บ้างควบคุมไม่ได้บ้างแต่ aware นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของความเป็นมนุษย์ของอาจารย์แต่ละสิ่งหนึ่งเรื่องของความเป็นมนุษย์ของอาจารย์ถึงอาจารย์จะมีโทสะอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอาจารย์เท่าที่ผมรู้จักเนี่ยอาจารย์ไม่เคยผูกใจเจ็บใครผมยังไม่เคยได้ยินอาจารย์คิดจะแก้แค้นใครนะอาจารย์อาจจะวิพากษ์เพราะว่านี่คล้ายๆอิทธิพลส่วนนี้ก็คล้ายๆมาจากอิทธิพลของอินเดียด้วยนะเพราะเป็นชาวอินเดียเนี่ยมันทะเลาะกันจังเลยเสียงดังแต่มันไม่เคยต่อยกันเลยนะนี่น่าสนใจอาจารย์สุรักษ์เองเนี่ยนะก็ไม่เคยผูกใจเจ็บใครไม่คิดจะแก้แค้นใครนะอาจจะเลิกคบใครที่ไม่เห็นนะครับอาจจะเหมือนกับที่ท่านทลายลามะพูดมั้งมีคนถามว่ารู้สึกโกรธจีนไหมทลายลามะบอกว่าโกรธแต่ไม่เกลียดคงมีความหมายอย่างเดียวกันแต่ว่าจริงๆคือการควบคุมอารมณ์มากกว่าไม่รู้เกลียดหรือไม่เกลียดนะแต่ว่าควบคุมอารมณ์ได้เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากและเพราะนี่มันสะท้อนถึงความเป็นพุทธพอสมควรในการที่เราควบคุมสิ่งที่เรามีอยู่ในสัญชาตญาณแห่งสัตว์ได้เนี่ยเพราะว่านี่เป็นประเด็นสำคัญของความเป็นมนุษย์นะของอาจารย์สุรักษ์นี่ประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะพูดถึงในฐานะที่อาจารย์เป็นมนุษย์ธรรมดาประเด็นที่สองผมเชื่อเป็นประเด็นที่สำคัญมากในชีวิตอาจารย์สุรักษ์เนี่ยผมว่าอาจารย์สุรักษ์เองในคุณอุปการของอาจารย์สุรักษ์ต่อสังคมไทยอยู่ที่ความเป็นกัลยาณมิตรอาจารย์สุรักษ์ได้วางตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองในฐานะกัลยาณมิตรของทุกระดับระดับปัจเจกระดับองค์กรระดับสถาบันอาจารย์สุรักษ์เป็นกัลยาณมิตรของสถาบันสงฆ์อาจารย์สุรักษ์เป็นกัลยาณมิตรของสถาบันพระมหากษัตริย์อาจารย์สุรักษ์เป็นกัลยาณมิตรของคุณประยุทธ์คุณทักษิณนะแล้วก็ท่านจำลองอะไรแต่นะเป็นกัลยาณมิตรแต่วิธีการเป็นกัลยาณมิตรของอาจารย์ต้องเข้าใจนะครับความเป็นกัลยาณมิตรไม่จำเป็นต้องพูดหวานนะครับพูดตรงเอาความจริงใจในการที่จะเป็นเสียงจากภายนอกเป็นปรโตโคสะที่สำคัญเพราะว่าอันนี้อาจารย์สุรักษ์ทำมาตลอดทั้งพูดทั้งเขียนทั้งเอาหนังสือมาพิมพ์เพื่อจะเป็นการเตือนสติเป็นเสียงจากภายนอกเป็นปรโตโคสะที่สำคัญให้คนฟังคนอาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างเกลียดบ้างชอบบ้างแต่ผมว่านั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือความเป็นอาจารย์สุรักษ์เนี่ยอาจารย์ได้วางตำแหน่งแห่งที่ของอาจารย์ในสังคมตลอดชีวิตผ่านมาเนี่ยคือความเป็นกัลยาณมิตรเป็นปรโตโคสะเป็นเสียงจากภายนอกให้แก่ทุกกลุ่มทุกระดับทุกสถาบันอันนี้ถ้าคนไม่เข้าใจนะก็จะมองผิดไปเลยว่าที่จริงแล้วในฐานะความเป็นพุทธของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรอันนี้สำคัญมากและผมคิดว่าพวกเราเองนะที่อยู่ในแวดวงการเนี่ยถูกเตือนถูกดุถูกด่าที่เขาพูดเนี่ยคนเขาชอบเมืองไทยที่มันน่ารักนะเวลาพูดตรงทีไรตีความว่าด่าทุกครั้งแต่ยังแถมพอด่า5ดาวอย่างไก่ย่างตัวนี้มันไม่ใช่ด่าแต่มันการเป็นกัลยาณมิตรต้องบอกตรงเขาว่าอะไรผิดอะไรถูกใช่ไหมคือเมืองไทยนี่พอพูดตรงทีไรนะเราไม่ค่อยชอบเราชอบพูดหวานๆผมคิดว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ย
รู้อาจารย์ไม่ได้โง่อาจารย์รู้ว่าพูดอย่างไรและคนชอบพูดอย่างไรและคนจะเอาของขวัญปีใหม่มาให้พูดอย่างไรและคนจะซื้อหนังสือพูดอย่างไรคนจะบริจาควันนี้พูดอย่างไรนะคนจะยกย่องแต่อาจารย์เลือกที่จะไม่พูดแบบนั้นอาจารย์เลือกที่จะวางตำแหน่งหลายคนไม่เห็นอันนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้สำคัญและอันนี้เป็นคุณูปการที่จะเป็นหนึ่งในสามอะไรนะตีมูลติตามที่ได้กล่าวมาจะเป็นอันที่หรือไม่ไม่ทราบแต่ผมคิดว่าศิวะรามพรหมแต่เราหายากนะครับคนที่วางตัวเองเป็นกัลยาณมิตรโดยที่ไม่เคยสนใจเลยว่าเขาจะชอบเราหรือไม่โกรธเราหรือไม่ไม่ใช่ไม่รู้นะครับอาจารย์สุนักรู้นะพูดแบบนี้แล้วจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนแต่การที่อาจารย์เลือกเป็นกัลยาณมิตรผมว่านี่เป็นการเป็นความกล้าหาญทางจริยธรรมที่สำคัญมากและผมว่าอันนี้พวกเราทั้งหลายควรจะได้เรียนรู้จากมากน้อยไหนก็แล้วแต่นะความเชื่ออันนี้เป็นประเด็นที่สองที่อยากจะเชื่อกันว่าอาจารย์สุนักเป็นกัลยาณมิตรกับคนทุกระดับทุกกลุ่มทุกบทเราเป็นกัลยาณมิตรกับคริสต์เป็นกัลยาณมิตรกับมุสลิมเป็นกัลยาณมิตรทุกขันแต่ว่าอาจารย์เป็นคนคริติคอลนะครับก็ได้ใช้คำที่เคยเป็นชื่อหนังสือของอาจารย์พุทธาธิ์ก็อาจารย์ก็เป็นคริติคอลคอนเซอร์เวทีฟนะเป็นอนุรักษ์นิยมแต่ว่าอนุรักษ์นิยมแบบที่รู้เท่าทันตั้งคำถามกับสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงไม่ใช่ยอมรับมันแบบเสื่องอันนี้ผมก็นี่สำคัญนี่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงเป็นประเด็นที่สองนะครับแล้วอันนี้อาจารย์คงเส้นคงวามากอาจารย์ไม่เคยกลัวจะถูกจับที่รัศดาบอกจะไปติดคุกไม่ติดคุกหลายเนี่ยอาจารย์ไม่เคยยี่หร่าเรื่องนี้นะครับเพราะอาจารย์เชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์ทำเป็นกัลยาณมิตรอาจารย์ไม่เคยพูดเรื่องนี้นะครับแต่ผมคิดว่าในฐานะที่ผมเคยทำงานรับใช้อาจารย์อยู่ใกล้ชิดอาจารย์เป็นกุมารนี่นะเห็นอันนี้เลยและผมว่านี่เป็นประเด็นสำคัญที่ผมยกย่องอาจารย์สุรักษ์มาทั้งหมดนับถืออาจารย์สุรักษ์เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพได้เต็มตัวนะครับกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจเพราะบทบาทการเป็นกัลยาณมิตรของอาจารย์สุรัตน์นะครับนั่นเป็นประเด็นที่สองประเด็นที่สามครับอาจารย์สุรัตน์เนี่ย ไม่ได้คิดชั้นเดียวแล้วครับผมอยากจะเรียนท่านที่รับตรงไหนอาจารย์สุรัตน์ทำงานทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่คำนี้หรอกเราก็ตามอาจารย์ไม่ค่อยทันด้วยอาจารย์เองเนี่ยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการที่จะสืบสารระบบคุณค่าและวัฒนธรรมที่มีค่าในสังคมไทยเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเป็นเรื่องของสถาบันมหากษัตริย์หรือเรื่องศิลปะเรื่องหลายเหล่านี้เนี่ยแต่อาจารย์ไม่ได้มาบอกให้ใครทำอาจารย์ใช้วิธีในการที่จะให้คนหนุ่มสาวเนี่ยได้ไปเรียนรู้สัมผัสด้วยตัวเองและเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้อาจารย์จึงให้โอกาสคนหนุ่มสาวแต่ผมอยากจะเรียนนะครับคนหนุ่มสาวที่อาจารย์คบด้วยเนี่ยนี่พูดได้หมั่นไส้เล่นส่วนใหญ่เป็นคนมีสติปัญญาอาจารย์สุรักษ์เชื่อว่าคนเหล่านี้มาเอาไปพบกับท่านอังคารเอาไปพบกับอาจารย์ป่วยเอาไปพบกับท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์ไปพบอาจารย์พุทธทาสหรือมาพบกับท่านพ่อพุทธิรักษ์แล้วแต่เนี่ยอาจารย์เชื่อมั่นเลยว่าคนเหล่านี้จะเรียนรู้ได้และก็จะตระหนักรู้ถึงความสำคัญต่างๆว่าอาจารย์จะผ่านทางด้านดนตรีศิลปะพบอาจารย์เฟื้อสารพัดเรื่องในการทำทั้งหมดนะครับผมว่านี่เป็นยุทธศาสตร์ที่แยบคายมากในการสุรักษ์ทำกับคนหนุ่มสาวมันรัศดาจึงเห็นนะครับตั้งแต่อายุคือกุมารแบบผมเนี่ย70กว่าแล้วเนี่ยนะครับมาถึงอายุเดี๋ยวเป่ากลวยอายุ20กว่าเดี๋ยวจะมาเป่ากลวยกันสุรักษ์เนี่ยมันมีหลายเจเนเรชั่นนะไอ้17นี่ผู้หญิงก็เลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เองก็เข้าใจนะครับว่าอาจารย์สุรักษ์เองเนี่ยเป็นผู้ต้องการที่จะเห็นสังคมไทยในอุดมคติของอาจารย์แต่แทนที่อาจารย์ไปบังคับไปบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ใช้วิธีแยบคายมากเพราะฉะนั้นผมจะคิดว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยถ้าจะสรุปตรงนี้นะในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์สุรักษ์เป็นคนคิดไม่ใช่เพื่อไทยคิดบนโน้นทำอะไรใช่นะอาจารย์สุรักษ์เป็นผู้คิดเป็นผู้กระตุ้นเป็นผู้สนับสนุนและสุดท้ายก็เป็นผู้วิพากษ์คือเป็นกัลยาณมิตรอันนี้เองที่ทำให้หลายเรื่องเนี่ยได้รับการสืบสารมาเรื่องศิลปะพาเราไปดูวัดระฆังพาไปดูโน่นดูนี่เห็นไหมเรียนรู้เองไปดูหนังใหญ่นะวัดขนอนคือผมคิดว่าคนที่เป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยที่ท
ที่ฉลาดแบบรสนาอะไรนี่ก็จะเรียนรู้เยอะเลยไหมล่ะนะอย่างประชาวิสิตทั้งหลายเนี่ยสันติสุขนี่เขาแสวงหาไปแสวงมาก็ไปเจอสันติสุขใช่ไหมเขาก็ฉลาดอะใช่ไหมอาจารย์สุรักษ์ครบคนตรงนี้แน่นอนครับในบรรดาผู้ที่อาจารย์สุรักษ์ให้โอกาสหรือว่าสนับสนุนเพื่อจะให้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นคุณค่าและวัฒนธรรมที่ดีในสังคมไทยมามันก็มีหลายระดับบางคนอาจารย์ก็รู้สึกผิดหวังบ้างบางคนก็เอาเปรียบอาจารย์สุรักษ์บ้างเข้ามาอาศัยความมีชื่อเสียงอาจารย์สุรักษ์แล้วเทคแอดเวนเทจเอาเปรียบอาจารย์สุรักษ์บ้างเนี่ยแต่อาจารย์สุรักษ์ก็ยอมรับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะมันเป็นเช่นนี้เองนะที่เป็นสัตตาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่าอาจารย์สุรักษ์ได้ทำมาโดยตลอดและยังทำอยู่อย่างต่อเนื่องทุกวันนี้นะครับอาจารย์ใช้ทุกเรื่องนะเรื่องบางคนอยากจะสนใจก็ไปทำเรื่องการศึกษาอ้าวก็ส่งเสริมให้พี่พบไปทำเรียนหมู่บ้านเด็กเทพศิริอยากจะทำศิลปะก็ไปทำศิลปะทุกอย่างที่อยากจะทำนะใครอยากจะทำดนตรีทำเพลงแก๊งแล้วหนุนไปทุกเรื่องให้เขาทำตามนั้นแต่คนเหล่านี้เป็นคนที่มีสติปัญญาระดับหนึ่งนะครับเรียนรู้ได้อันนี้ต่อเนื่องและผมเชื่อว่าอันเนี้ยประสบความสำเร็จพอสมควรสำหรับไทยแต่คนไม่เห็นนะครับคนเมืองไทยนะจะไปดูในเรื่องว่าจะสร้างตึกสร้างรถไฟความเร็วสูงบ้าเนี่ยแต่คอนทริบิวชั่นหรือคุณอุปการที่จะสุนัขทำในสิ่งเหล่านี้ผมจะเป็นเรื่องซึ่งสำคัญต่ออนาคตของสังคมของเราแต่หลายคนไม่เห็นนี่ผมอยากจะขอโอกาสวันนี้ได้มาพูดเรื่องนี้นะครับอยากจะชี้เห็นว่าต้องวิเคราะห์ลองไปถึงอีกระดับที่ความตั้งใจอาจารย์สุรักษ์อย่าไปพูดเราจะไปติดอยู่เรื่องอาจารย์สุรักษ์เนี่ยพูดจารุนแรงโน่นนี่นะด่าห้าดาวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่จริงๆมันอยู่ลึกกว่านั้นอันนี้เป็นประเด็นสำคัญข้อที่อาจารย์สุรักษ์เสียเปรียบอยู่นิดนึงกับคนอื่นก็คือว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยขาดกัลยาณมิตรมากกว่าพวกเราอาจารย์สุรักษ์เป็นกัลยาณมิตรให้พวกเราเยอะแต่ว่ากัลยาณมิตรของอาจารย์สุรักษ์เนี่ยก็มีระดับอยู่พอสมควรไม่มากแต่คนเหล่านั้นก็ล้มหายตายจากไปอาจารย์ปรีดีก็เป็นกัลยาณมิตรอาจารย์ป่วยเป็นคนซึ่งได้เป็นกัลยาณมิตรบอกอาจารย์อาจารย์เปลี่ยนเรื่องหลายเรื่องอาจารย์ป่วยบอกท่านอะไรนะพระองค์เจ้าสิริพรปิตากรก็เป็นกัลยาณมิตรทำให้อาจารย์สุรักษ์หันมาสนใจเรื่องชาวนาสิ่งเหล่านี้นะครับหลายคนทำให้อาจารย์สุรักษ์หันกลับมาสนใจผู้ด้อยโอกาสคนเล็กคนน้อยในสังคมไทยอย่าลืมนะครับอาจารย์สุรักษ์นี่เป็นลูกเจ้าสัวนะครับเป็นคนจีนชนชั้นกลางเป็นกัลยาณมิตรเหล่านั้นนะครับก็ใช้ในความเป็นกัลยาณมิตรแนะนำอาจารย์ได้แต่พอมาถึงรุ่นหลังพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่กลัวอาจารย์สุรักษ์ก็เลยทั้งในหลายเรื่องเราอยากจะเป็นกัลยาณมิตรแต่ก็กลัวนะกลัวเสียงสิงหนาถของราชสีห์ไม่ใช่นารายณ์กสิวะอย่างเดียวนะหลายคนกลัวราชสีห์ในวันที่26นี่จะแผดเสียหน้าดีนะวันที่26เนี่ยเป็นราชสีห์อีกแต่ว่าอันนี้เราต้องมองให้พ้นจากเปลือกออกไปนะจะได้เข้าใจจุดสุรักษ์มากขึ้นนั่นเป็นประเด็นที่3ประเด็นที่4ครับผมเรียนรู้อะไรจากการสุรักษ์มั่งนะผมคิดว่าในผมที่เป็นคนบ้านนอกนะครับนะมาจากครอบครัวฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอ้ที่ได้เรียนหนังสือขนาดนี้นะได้ทำงานตำแหน่งทั้งหมดเป็นเรื่องโชคทั้งหมดนะครับจริงความสามารถมีจำกัดจังหวะมันให้คนหนุนเยอะจริงไม่ได้ฉลาดเฉลียวอะไรมากแล้วก็ที่เรียนหนังสือเยอะเนี่ยก็เหมือนคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็กินเพื่อนมาเยอะกินคนที่ซื้อผิดผมก็เลยได้ผลประโยชน์มาเยอะถูกรางวัลที่หนึ่งนะเอาเปรียบเพื่อนมาเยอะแต่ผมเรียนรู้จากสุรักษ์ว่าเรียนอันที่หนึ่งแต่ผมเรียนรู้ว่าเราทำอะไรก็ตามนะครับจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานจริงต้องกัดไม่ปล่อยอันนี้เห็นชัดในเป็นคุณสมบัติของอาจารย์สุรักษ์อาจารย์สุรักษ์ทำอะไรปั๊บมุ่งมั่นมุ่งถึงความสำเร็จยากยังไงอาจารย์ต้องทำจนสำเร็จนะถ้าพูดภาษาทั่วไปทุกฟังไม่ค่อยดีก็ถ้าไม่ได้เล่ห์ด้วยกลไม่ได้มนต์คาถาถึงต้องทำให้สำเร็จอาจารย์เก่งมากเรื่องพวกนี้นะครับกลายเป็นนักจุลศาสตร์คนไม่เข้าใจอาจารย์ทำได้ยังไงผมอยากจะตัวอย่างง่ายๆเร็วๆนี้เองนะครับตอนที่ท่านอังคารเสียชีวิตเนี่ยเป็นศพของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเพราะเป็นศิลปินแห่งชาติเขาจัดงานศพในวัดตรีทศเทพพอครบวันที่จะสวดศพแล้วเนี่ยเขาจะเก็บศพไว้เพื่อรองานพระชานเพลิงศพตอนที่เจ้านายจะว่างอาจารย์สุรักษ์เนี่ยไม่เห็นด้วยวิธีนี้ก็เอาศพท่านอังคารไปไว้วัดทองนพคุณ
แล้วสวดทุกวันเสาร์และไม่ใช่สวดเฉยนะครับวันเสาร์ก็เชิญผู้รู้ต่างๆทางด้านศิลปะเรื่องโครงกลอนสุจิตโปร่งเทศใครๆนะครับไปพูดเพื่อให้เด็กในบริเวณคลองสานหรือที่อื่นก็ได้มาเรียนรู้คนคิดอย่างนี้ได้ยังไงและที่สำคัญอาจารย์ก็ทำอย่างนี้ไปปุ๊บนะอาจารย์ก็คิดต่อไปอีกนะถ้าภาษาชาวบ้านก็คิดแบบกำอยากจะที่วัดทองนพคุณง่ายเลยครับเนี่ยซึ่งเป็นวัดเล็กๆวัดเล็กๆก็ไม่เล็กมากแต่ว่าเป็นวัดที่เข้าไปลำบากมากอาจารย์สุรักษ์ก็พยายามติดต่อผู้คนนะที่คิดว่าจะไปเจรจากับทางสำนักพระราชวังให้ได้บังเอิญคนที่ไปติดต่อสำนักพระราชวังเขารู้จักผมเขาไปติดต่อแล้วเขาก็ไม่กล้าไปบอกอาจารย์สุรักษ์วันหนึ่งก็มาบอกผมเขาเรียกผมว่าท่านธิการบอกท่านธิการคะช่วยไปเรียนจารย์สุรักษ์หน่อยที่ฉันไปเจรจาแล้วทางสำนักพระราชวังเขามีข้อ2ข้อที่เขาทำได้นึงเนี่ยศพนี้เขาไม่ได้เป็นเจ้าภาพเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมเขาไม่อยากเข้าไปยุ่ง2เนี่ยมันยากในเรื่องการรักษาความปลอดภัยต่อเจ้านายเสด็จใครเคยไปวัดทองเห็นนะครับรถสวนกันยังยาก ให้ไปกราบเรียนจารย์สุรักษ์ด้วยผมเนี่ยไม่ได้เจอจารย์สุรักษ์อยู่สักสองอาทิตย์ไปพอเจอปุ๊บรีบบอกเลยอาจารย์ครับเรื่องที่อาจารย์ขอให้คนเข้าไปเจรจาเรื่องจะมามีงานพระทานเพลิงศพที่วัดทองพูดไปทันจบเลยบอกอัวจัดการเรียบร้อยแล้วตกลงงานศพท่านอังคารมีงานพระเพลิงศพที่วัดทองอันนี้บอกอะไรครับนอกจากบอกเรื่องความมุ่งมั่นแล้วมันบอกเราหลายคนคิดว่าสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยไม่ชอบจารย์สุรักษ์ไม่จริงเลยวันที่สมเด็จพระเทพเสด็จนะครับท่านเพิ่งหายจากพระประชวรที่พาพระอุระไม่นานแล้วท่านเสด็จไปงานพระทานเพลิงศพท่านอังคารอาจารย์สุรักษ์ในก็น่ารักจัดนิทรรศการภาพถ่ายคือเดินหลายครึ่งกิโลคือเดินพระเทพเพิ่งหายป่วยอะไรประมาณบอกเลยครับแต่คนไม่รู้นะคนเข้าใจว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยชอบด่าสถาบันไม่ชอบสุรักษ์งานนี้บ่งบอกชัดเจนมากเขาเข้าใจความเป็นกัลยาณมิตรของอาจารย์สุรักษ์ชัดเจนแต่คนนอกเนี่ยไม่เข้าใจตำรวจเนี่ยไม่ได้เรื่องที่สุดเลยจับอาจารย์สุรักษ์ยันเลยทั้งบนก็ไม่สนใจด้วยซ้ำเนี่ยสิ่งที่ผมเรียนรู้จากอาจารย์สุรักษ์นะอันที่สองครับผมเรียนรู้เรื่องการเป็นผู้ใฝ่รู้ของอาจารย์คือผมเทียบอาจารย์สุรักษ์ไม่ได้แต่ผมเองเนี่ยอย่างที่บอกแล้วมาจากครอบครัวที่เป็นฐานะบ้านนอกเลยครับพ่อแม่ขับรถรับจ้างแม่เป็นแม่บ้านอะไรเนี่ยแต่ก็เรียนรู้เรื่องพวกนี้มาจากอาจารย์สุรักษ์ว่าเราเนี่ยจะอยู่ได้ในชีวิตเราต้องมีไฟรู้ตลอดเวลานะอย่าไปปิดกั้นเรื่องอะไรก็ได้นะครับเรื่องที่3ครับก็ อย่างที่บอกผมเรียนรู้จากการเป็นกัลยาณมิตรนะของอาจารย์สุรักษ์และก็พยายามจะเป็นกัลยาณมิตรคนอื่นจะทำได้ไม่เท่าอาจารย์แต่บางเรื่องก็เพื่อนก็ด่าเหมือนกันนะหาว่าเราชอบด่าเหมือนคือพยายามจะเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยคนก็ด่าผมเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ผมก็เรียนรู้ว่าอะไรนะแล้วอีกประเด็นสุดท้ายที่ผมเรียนรู้อาจารย์สุรักษ์คือเรียนรู้เรื่องการครองเรือนอย่างสมถะของอาจารย์อาจารย์สุรักษ์มีโอกาสเยอะนะครับที่จะเข้าไปเป็นใหญ่เป็นโตอาจารย์สุรักษ์สามารถจะสร้างบ้านใหญ่โตได้แต่อาจารย์สุรักษ์เนี่ยครับดำรงครองตัวอย่างสมถะอยู่บ้านที่ครอบครัวพ่อไม่ให้มาหลังเก่าที่สอศิลปภาพแล้วที่สำคัญนะครับได้เงินได้ทองมาอาจารย์สุรักษ์สละเพื่อคนอื่นเพื่อผลประโยชน์กับสังคมแม้แต่ที่ดินที่อาจารย์เป็นเจ้าของขณะนี้อาจารย์ได้ทำหนังสือมอบให้กับมูลนิธิเสถียรโกเศสนะครับที่หมดแล้วหลังจากที่อาจารย์เสียชีวิตคนแบบนี้ครับเป็นคนที่ผมรู้จักขอบคุณมากครับนั่นคือดร.อุทัยดุริยเกษมที่ฉายภาพส.ศิวรักษ์ตามที่ท่านรู้จักความเป็นคนคงเส้นคงวาความเป็นคนที่รักษาความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนักด่า5ดาวเนี่ยขออนุญาตใช้สิทธิ์พักทิ้งนิดนึงอาตมาเห็นด้วยกับอาจารย์ดร.อุทัยนะว่าจริงๆอาจารย์สุรักษ์ไม่ใช่เป็นคนด่าเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็นั่นแหละเราพูดในภาษาไทยแล้วก็เขียนเป็นภาษาคำคล้องจองก็เลยเรียกว่านักด่า5ดาวจริงๆท่านก็คือนักวิพากษ์วิจารณ์ท่านก็คือนักวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ท่านเป็นผู้ที่ชี้มุมลบให้กับสังคมพ่อครูสมณโพธิรักษ์เคยตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะเด่นของพุทธศาสนาเนี่ยคือลักษณะแห่งการชี้โทษชี้ผิดแล้วก็ชี้แง่มุมในเชิง
อกุศลคือหมายความว่าชี้เห็นประเด็นในเชิงที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนมากกว่าที่จะชี้ถูกคือชี้ถูกไม่ใช่ว่าจะไม่ชี้แต่ชี้อะไรที่มันจะไม่ถูกก่อนท่านบอกว่าบาปหรือความไม่ดีเนี่ยอยู่กับเรานานเท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นผลเสียผลเสียมากเท่านั้นนานเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาจะประการใดมุมหนึ่งซึ่งอาจารย์อุทัยได้พูดถึงเนี่ยอาจารย์สุรักษ์เนี่ยท่านก็เป็นผู้ใหญ่มากแล้วอ่ะท่านมักจะเป็นกัลยาณมิตรแก่คนอื่นแต่จุดด้อยของท่านคือท่านขาดคนที่มาเป็นกัลยาณมิตรกับท่านคือคนที่จะมาเตือนมาบอกมาชี้คำว่ากัลยาณมิตรเนี่ยอาจารย์สุรักษ์ท่านแปลท่านอธิบายความน่าฟังมากเลยทีเดียวว่ากัลยาณมิตรคือผู้ที่กล้าพูดความจริงในสิ่งที่เราไม่อยากฟังคิดว่าไม่ตกหล่นเนาะกัลยาณมิตรคือผู้ที่กล้าพูดความจริงในสิ่งที่เราไม่อยากฟังอันนี้คือคำว่ากัลยาณมิตรในความหมายของอาจารย์สุรักษ์ดังนั้นการที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วขาดกัลยาณมิตรหรือมีกัลยาณมิตรน้อยลงเนี่ยอันนี้อาจารย์มักจะพูดถึงว่าใครต่อใครหลายคนเนี่ยขาดกัลยาณมิตรแล้วมีกัลยาณมิตรที่ได้ฟังจากกุมารนะผู้มีนามว่าอุทัยดุริยเกษมบอกว่าแม้แต่อาจารย์สุรักษ์เองก็ยังขาดกัลยาณมิตรมีคำสโลกธรรมกล่าวไว้ว่าปราดจะไม่เป็นคนสร้างอำนาจให้กับตนเองจนคนเกรงไม่กล้าติดส่วนคนแค่ฉลาดจะสร้างอำนาจให้กับตนเองจนคนเกรงไม่กล้าติไม่กล้าทวงฟังอีกครั้งหนึ่งเป็นสโลกธรรมว่าปราดจะไม่สร้างอำนาจให้กับตนเองจนคนเกรงไม่กล้าติไม่กล้าทวงส่วนคนแค่ฉลาดมักจะสร้างอำนาจให้กับตนเองจนคนเกรงไม่กล้าติไม่กล้าทวงเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องปรโตโคสะเสียงจากภายนอกเพื่อสร้างสำนึกจากภายในเราไปฟังอีกเสียงหนึ่งเสียงของนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางสังคมคนสำคัญในกลุ่มยุวชนสยามตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและเข้าศึกษาต่อที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ไม่ทันจบก็ลาออกมาเพื่อดำเนินชีวิตขบถกับเพื่อนกลุ่มไอหิงสารู้สึกจะกลุ่มที่ถูกกล่าวถึงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมหรือกลุ่มนั่นแหละกลุ่มไอหิงสาซึ่งเชื่อมั่นในทางที่ใช้สันติวิธีและไม่ยอมสยบกับคำตอบสำเร็จรูปจากลัทธิที่สัญญาว่าจะให้ความหวังใหม่ท่านผู้นี้เป็นนักเขียนที่โดดเด่นคนหนึ่งขององค์กรพัฒนาเอกชนเป็นครูและผู้ทำงานด้านสังคมที่มีความพิเศษเฉพาะตัวเคยบวชเป็นพระภิกษุมีนามว่าพระประชาประสันนธรรมโมเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดท่านพุทธทาสเป็นผู้สัมภาษณ์และเขียนอัตถชีวประวัติของท่านพุทธทาสเผยแพร่ในหนังสือเล่าไว้เมื่อวัยสนธยาท่านสนใจการนำพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในสังคมเพื่อแก้ปัญหาชนิดถึงรากถึงโคนสนใจการแนวพัฒนาแนวคิดแบบใหม่ๆทางสังคมโดยไม่ละเลยการศึกษาแลกเปลี่ยนแนวคิดกระแสอื่นหรือหลงลืมทอดทิ้งการกลับคืนสู่รากเหง้าวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาของไทยเราเองดังที่ได้รับเลือกเป็นปาฐกแสดงปาฐกถาประจำปีของมูลนิธิโกมลคีมทองเมื่อปี2524แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นนักวิชาการอิสระขอเชิญคุณประชาหุตานุวัฒน์เข้าสู่การเสวนาณบัดนี้ผมมีเวลาเท่าไหร่นะผมมีเวลาเท่าไหร่นะก็20นาทีในเบื้องเพื่อนสาธมิตรทุกท่านครับเพราะว่าชีวิตอาจารย์สุรักษ์ล้มเหลวมากกว่าสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆที่ เห็นจากงานคิดงานเขียนของท่านความล้มเหลวเรื่องแรกคือการที่สังคมไทยยังเป็นเด็กในการแบ่งขับแบ่งสีเหลืองสีแดงแปลว่างานของท่านมีอิทธิพลน้อยมากเพราะงานท่านเนี่ยต้องการให้คนเนี่ยไปพ้นการคิดแบบง่ายๆคิดแบบหยาบๆ
ไม่สำเร็จครับคนส่วนใหญ่ยังคิดง่ายๆคิดหยาบๆมากความล้มเหลวที่สองการเกิดคสช.นี่เป็นความล้มเหลวที่สำคัญของในชีวิตความล้มเหลวที่สามพยายามปฏิรูปสถาบันเก่าแก่สถาบันสงฆ์นี่ผมว่าก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงหรือเกือบจะสิ้นเชิงอันที่สี่เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับความล้มเหลวในการต่อต้านบริโภคนิยมพยายามพูดมา50ปีครับแต่บริโภคนิยมมันโหมแรงยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นโทษอาจารย์ได้หรือไม่ไม่แน่ไม่พูดถึงนะครับแต่อย่างน้อยในช่วงชีวิตแกทั้ง5เรื่องนี้ล้มเหลวผมไม่พูดเรื่องสถาบันกษัตริย์เป็นเรื่องที่เราจะได้เห็นในไม่ช้าว่าอาจารย์ล้มเหลวหรือเปล่าเสียงคุกเสียงกลางแล้วล้มเหลวหรือเปล่าเพื่อรักษาสถาบันนี้ผมพูดคนสุดท้ายผมก็คล้ายๆเป็นฟุตโนตของท่านสองท่านแรกนะครับฟุตโนตอันแรกที่ลักษณะพูดถึงคุณและโทษของการทำงานกับอาจารย์ผมเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นทำงานกับอาจารย์ด้วยเป็นทั้งลูกศิษย์ลูกน้องผมไม่รู้สึกเป็นลูกน้องผมรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมงานนะสาธุอาจารย์ไม่เคยทรีตผมเป็นลูกน้องผมรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมงานง่ายเพื่อนร่วมงานเนี่ยนี่ผมเล่าเรื่องแบบพี่อุทัยเล่าดีกว่านี่ครั้งหนึ่งรุ่นน้องพาเอ็ดดี้นะฮะเด็กชื่ออะไรเอ็ดดี้เนี่ยเป็นนักศึกษาเป็นคนอีสานเนี่ยนะครับนักศึกษาขอนแก่นพอจบปั๊บเนี่ยนะฮะหิ้วกระเป๋ามาทำงานที่สถาบันเลยแล้วก็เอาดอกไม้ทูบเทียนมาขอให้อาจารย์เป็นครูมาแบบนี้นะฮะนานๆเจอทีวันหนึ่งแล้วผมทำงานที่อาสมเนี่ยเอ็ดดี้ก็พาคนทมิฬอพยพซึ่งมาอาศัยอยู่กับเรานะฮะขึ้นไปต่อวีซ่าที่ลาวก็ต้องขึ้นรถไฟไปถึงอุดรตำรวจขึ้นมาไถครับมาเก็บเงินเอ็ดดี้โกรธมากเอ็ดดี้โทรมาหาผมพี่ช้างเนี่ยมันเมาแง่ๆพี่ช้างว่าไงผมก็เราก็ต้องขึ้นไปช่วยมันหน่อยละมั้งผมก็โทรหาอาจารย์เป็นไงฮะขึ้นไปดูน้องหน่อยไหม อาจารย์ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วบอกไม่ต้องขึ้นไปหรอกชิบหายแสนสองแสนช่างมันให้มันเรียนนี่คือวิธีที่อาจารย์ฝึกคนที่ทำงานด้วยผมทำงานอาสม10ปีอาจารย์ไม่เคยเข้ามาก้าวก่ายการตัดสินใจของผมเลยถ้าผมไม่ขอไม่มางานอาสมที่ว่านี้คืออาสมวงสนิทครับอยู่ที่นครนายกครับคืออันเนี้ยมันทำให้คนทำงานเนี้ยเติบโตนะอาจารย์อาจจะเรียกร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเช่นเวลาที่รสนาพูดเวลาโดนคดีโดนอะไรเงี้ยมันก็ต้องมาช่วยกันบ้างอ่ะนะเราก็ปลีกไปบางทีงานก็เยอะมากเลยนะที่รับเฉพาะหน้าก็เอาปลีกไปช่วยกันดูอะไรเงี้ยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เรื่องการให้โอกาสในการตัดสินใจการให้ความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องผมว่าอันนี้เป็นจุดสำคัญในแง่กัลยาณมิตรคืออาจารย์เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาหลายรุ่นผมเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ การลักษณะที่ฝึกให้คนเป็นตัวของตัวเองเจ้าเนติวิทย์นะอายุ17ที่เมื่อกี้ลักษณะพูดถึงเนี่ยลูกศิษย์คนล่าคนล่าแต่อาจจะไม่ล่าสุดอาจจะมีเพิ่มอีกทีหลังก็ได้เขาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ยอาจารย์เป็นเบอร์สามนะครับเบอร์หนึ่งเขาคือใจอิงพากรเบอร์สองคือสมศักดิ์เจียมจิรสกุลคืออาจารย์ก็เป็นคนแบบเนี้ยเขาเป็นคนที่มึงอยู่กับกูแต่มึงไม่ต้องเห็นเหมือนกูทุกอย่างได้มึงเป็นดวงตัวเองมึงต้องโตของตัวเองผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้แต่อาจารย์สร้างกระบวนการแบบสันติโสไม่ได้นะเพราะกระบวนการแบบสันติโสเนี่ยมันต้องเชื่อเหมือนกันมันต้องไปด้วยกันมันต้องเฮไหนเฮกันเองแต่อาจารย์สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเองแล้วไปทำอะไรต่ออะไรตามที่ตัวเองถนัดในที่ต่างๆอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่บางคนเห็นว่าเฮ้ยไอ้หน่วยนี่นั่นก็รู้สึกนี่ก็รู้สึกนั่นก็รู้สึกทำนู่นทำนี่ทำนี่แบบนี่เพราะว่าความเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพ
ที่จะเติบโตแบบของตัวเองอันนี้ผมว่าสำคัญที่สุดแล้วก็เห็นอาจารย์ทำเรื่องนี้มาตลอดข้อเสียการได้ลูกน้องคืออาจารย์จะมีจุดอ่อนบางอย่างในชีวิตซึ่งอาจจะเป็นปมตั้งแต่วัยเด็กอาจจะเป็นปมเรื่องที่พี่อุทัยพูดถึงหลายเรื่องถ้าดูจากวิดีโออาจารย์จะพูดถึงความเอาแต่ใจตัวเองอ่ะแต่เอาแต่ใจตัวเองในทางที่มีเหตุมีผลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอะไรแบบเนี้ยแต่ผมว่าปมเอาแต่ใจตัวเองของอาจารย์เนี่ยไม่ได้รับการเยียวยาเพียงพออายุ84ยังเอาแต่ใจตัวเองในหลายเรื่องซึ่งอันนี้ก็ทำให้คนอยู่ใกล้ชิดต้องกล้าขัดและที่ก็เป็นข้อดีผมเห็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดอาจารย์ทุกคนเนี่ยฟัดอาจารย์ทุกคนทั้งต่อหน้าและรับหลังฟัดเนี่ยเป็นกริยาที่สุนัขใช้อ่ะนะใช่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 ฟัดจริงๆผมก็ฟัดผมฟัดในขณะเดียวกันผมก็ถูกฟัดก็คืออันนี้นะมันกลับมาหาเรื่องศิษย์กับครูแบบพุทธด้วยคือศิษย์กับครูแบบพุทธนี่มันไม่ใช่กราบกรานกันตลอดเวลาศิษย์กับครูนี่คือคู่ซ้อมรบครับคุณต้องซ้อมรบกับครูคุณครับผมอยู่ยังพุทธะกับแบบนี้ครับเถียงกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังมากนี่คือสิ่งที่เราเรียนนะครับผมรับอาจารย์เป็นศิษย์ผมรับอาจารย์เป็นครูพูดผิดเดี๋ยวต้องลงจะให้เอาอันไหนเนี่ย มันอาจจะสลับกันมาหลายภพหลายชาติแล้วเป็นซึ่งกันและกันนะฮะแต่ผมรับอาจารย์เป็นครูครั้งแรกอย่างจริงใจเนี่ยตอนที่อาจารย์ให้ผมเฉียงครั้งแรกเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชั่วโมงอยู่ที่บ้านแกจำได้ผมบวชใหม่ๆเอ๊ะอาจารย์พูดอย่างนี้ผมจริงโอ้โหเฮ้ยคนนี้เป็นครูเราได้คือคนรุ่นผมมันเป็นรุ่นพยองอะถ้ามึงไม่แน่จริงก็เป็นครูกูยากอะเราโตมาเราอุทิศชีวิตเพื่อสิ่งที่ดีงามของสังคมอ่ะแล้วเราก็ทดสอบครูทุกคนงั้นผมบวชเนี่ยผมหลายปีนะครับกว่าจะกลับมาสวนมกผมหาไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นข้อทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของการเป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยคือมันรู้สึกว่าเราอยู่ในแวดวงของสติปัญญาคือพี่อุทัยบอกว่าพวกเรามีสติปัญญามากคนอื่นที่ผมไม่เชื่อนะผมว่าเราเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผม average ผมเฉลี่ยเหมือนคนทั่วไปเนี่ยแต่แวดวงมันทำให้เรารู้สึกเราคิดอะไรได้มากกว่าคนอื่นเยอะในเรื่องประเด็นคล้ายๆกันนี้แล้วก็ที่รสนาพูดถึงคุณรถพูดถึงประเด็นเดี๋ยวผมให้ท่านนั่งก่อนเชิญคุณรสนาพูดถึงประเด็นคุณรสนาพูดถึงประเด็นลืมเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาอีกประเด็นเดินไปก็แล้วกันเดี๋ยวผมจำได้เองนะข้อนี้เนี่ยมันผมก็เป็นฟุตโน้ตของพี่อุทัยในแง่ที่อาจารย์เขารู้เท่าทันตัวเองระดับหนึ่งแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุที่ผมอาจจะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยรู้เท่าทันตัวเองระดับเอาพี่น้องครับรู้สึกจะสัญญาณตัดนะครับสตรีมมิ่งถูกอินเทอร์รัปต์ถูกสต็อปนะครับก็จริงๆนะครับวัตถุประสงค์ที่ผมพาพี่น้องมานั่งรับฟังตรงนี้นะครับก็มีกุศโลบายอยู่ในใจเหมือนกันนะคนฟัง17รายนะครับไม่เยอะนะครับโดยลักษณะในพี่น้องคงนะเราพอเข้าใจได้ตำแหน่งหน้าที่ต่างๆอ๋อนี่มาต่อนะครับเดี๋ยวไอ้ฟังท่านนี้ให้จบนะเพราะผมว่าท่านน่าสนใจงั้นดีอย่างนี้เนี่ยเพราะอาจารย์สุรักษ์เป็นคนเกย์เป็นคนเกย์เป็นเราฟังให้จบนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะ
ที่สุดนะครับคนที่พร้อมจะลุยและต่อให้แต่อาจารย์สุรักษ์เป็นอันหนึ่งที่ผมเห็นด้วยคือเป็นคนจริงเป็นคนจริงพยายามเป็นคนจริงระดับที่น่าสนใจทีเดียวล่ะนะหายากในยุคนี้หาคนอย่างเงี้ยผมก็ไม่เห็นเท่าไหร่นะฮะจะไม่เห็นเลยก็ได้แต่มีความเป็นคนจริงเยอะมากนะฮะเท่าที่บารมีของอาจารย์เนี่ยจะเป็นได้แล้วก็คือไอ้ความมั่นใจของพวกเราที่อยู่แวดวงของอาจารย์ในส่วนหนึ่งเพราะว่า1เรารู้อาจารย์เนี่ยทำให้เรารู้รากทางวัฒนธรรมของเราเองทำให้เรารู้เคารพรากเหง้าของเราเองคนรุ่นผมเนี่ยมันถูกถอนรากนะการศึกษาทั้งหมดมันทำให้ผมไม่เคารพบ้านเมืองเลยมันไม่เคารพศาสนามันไม่ครบอะไรทั้งนั้นแหละมันรู้สึกเราเนี่ยด้อยบ้านเมืองประเทศไทยนี่มันแย่มันสู้ฝรั่งไม่ได้แล้วคนที่นั่งอยู่เนี่ยจำนวนมากยังคิดอย่างนี้ใช่ไหมเรายังสู้ฝรั่งไม่ได้ไอ้ความคิดแบบเนี้ยการอยู่ในแวดวงอาจารย์ได้รู้จักกับเรื่องที่อาจารย์เขียนอย่างคนดีๆของกรุงศรีอยุธยาคนดีๆของรัตนโกสินทร์กรมพยานริศลานุวัติวงศ์หม่อมเจ้าสิทธิพรกรมพยาดำรงราชานุภาพจนถึงต่อมาจนถึงพยานุมาราชทนใครต่อใครพวกนี้พระต่างๆทำให้เรารู้สึกภูมิใจในรากเหง้าของเราเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่มีความหมายไม่ได้ด้อยกว่าใครผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ทำให้พวกเรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นและอีกอันนึงก็ที่รสนาพูดถึงก็คือหนังสือที่ดีที่สุดในโลกอ่ะมันมาที่นี่ก่อนอย่างน้อยในภาษาอังกฤษมันมาในแวดวงพวกเราก่อนแล้วพวกเราได้อ่านได้เขียนได้แปลกันแล้วอีกอันนึงซึ่งผมก็เคยไม่เข้าใจเลยนะว่าพี่อุทัยอาจจะพูดคำเรียบร้อยเรื่องอาจารย์ที่ทำแล้วไม่ยอมแพ้ผมใช้คำง่ายๆว่ากัดไม่ปล่อยอย่างไอ้หนังสือปาจาริยสารเนี่ยนะคนอ่านมันไม่กี่คนอ่ะก็ยังทำอยู่อ่ะทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่อ่ะแต่มันเป็นที่ที่สร้างคนมันเป็นที่สร้างนักคิดนักเขียนทุกยุคทุกสมัยมันเกิดจากไอ้ปาจาริยสารที่ไม่มีคนรู้จักนี่แหละนะแล้วแกก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้เงินทองมีมั่งไม่มีมั่งก็ไปขูดไปขอไปอะไรคนไหนข่มได้ข่มคนไหนขอได้ขอคนไหนเอามาเพื่อให้ได้ทำให้เด็กๆได้ทำกันอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าเป็นลักษณะอีกอันที่สำคัญของอาจารย์ผมพูดได้เยอะนะฮะผมเอาแค่นี้ก่อนดีไหมเดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวผมจะแขวะท่านเองก็จริงๆเราให้จัดเวทีคันช่องสองท่านจันทร์นะมีประเด็นอะไรที่คิดว่าน่าจะเอาให้จบเลยสักหน่อยเพราะเมื่อกี้ให้20นาทีตามประมาณนี้ก่อนนะมีเสียงกระซิบมานอกไมค์บอกผมพูดดีไม่ต้องพูดยาวอะมีประเด็นของบุคคลผู้เข้าร่วมเสวนาจะแสดงทัศนะร่วมด้วยในโอกาสนี้ส่งชื่อมาโดยทีมงาน 1. อาจารย์ปราโมทนาคอนทัพ 2. ศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณ 3. ด็อกเตอร์กมลกมลตระกูลแต่ละชื่อพี่น้องนะครับดูเป็นแวดวงของเขาซึ่งเรามองเป็นศัตรูตลอดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่านะครับมันมีอะไรแล้วได้ข้อคิดอะไรครับลองฟังนะครับฟังชื่อแล้วยังไงต้องฟังครับแต่ละคนพวกเรามองว่าเฮี้ยๆทั้งนั้นนะครับนมัสการพ่อท่านและญาติธรรมทั้งหลายขอบพระคุณที่อนุญาตให้ผมมาอยู่ในที่นี้แล้วก็ขอบคุณอำนาจที่ไปรับมาได้แล้วเนี่ยถ้าบอกว่าผมไปที่ไหนแล้วผมจะไปพบสศิวรักษ์เนี่ยผมจะหลีกเลี่ยงไม่ค่อยจะไปนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเสี่ยงอันตรายนะครับไม่อยากเสี่ยงอันตรายแล้ววันนี้ก็เสี่ยงแล้วนะครับเพราะว่าก็จะเป็นปราโมทนครทัพนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปรายงานว่า สศิวรักษ์ชวนปราโมทถล่มคสช.นะครับซึ่งไม่จริงเลยผมเป็นคนที่เชียร์คสช.เมื่อเช้านี้ตอน 3:00 ก็ได้เขียนเชียร์คสช.ไปแล้วว่าเพื่อนก็ชายชาติทหารชาญวิชิตอย่าทำผิดเหมือนประภาส
กับถนอมทั้งสุนทรสุจินดาพาชาติงอมคอสอชอไม่ใช่คอมอชออาสาช่อมซ่อมจนชาติพังเขียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะถือว่าไม่ได้สมคบคิดกับสอเสียวรักเลยรับรองได้ครับมาถึงเนี่ยได้เสียงกระซิบว่าอาจารย์ต้องพูดอะไรหน่อยนะความจริงก็ไม่อยากพูดแต่สองสามวันเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนฝูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์อภิชัยดร.อภิชัยพันธเสนบอกว่าพี่ต้องเขียนและพูดมากกว่าเดิมนะผมก็ไม่ได้ตอบไปด้วยความหยาบว่าแท้ที่จริงทั้งเขียนทั้งพูดอยู่จนถูกเมียด่าทุกวันว่าไม่รู้จักเตรียมตัวนะครับ ทำไมต้องเขียนต้องพูดล่ะอภิชัยพี่ชัยบอกว่าอ้าวพี่ไม่รู้เหรอว่าเมืองไทยเนี่ย กำลังถูกขโมยประวัติศาสตร์โดยนักประวัติศาสตร์เป็นผู้ขโมย และนักประวัติศาสตร์นั้นก็มาจากสำนักของพี่ซะด้วยสำนักของพี่เนี่ยเป็นการกล่าวอ้างของดร.พี่ชัยเองความจริงผมไม่มีสำนักที่ไหนนะครับแต่อภิชัยคงจะประมาณว่าผมเคยเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์เดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์นิดนึงอาจารย์ช่วยเข้าประเด็นนี้ที่กำลังเสวนากันนิดนึงนะจะมีสองท่านนี่กำลังเข้าประเด็นเลยใช่ครับเมื่อได้ถูกเตือนว่าให้พูดอย่างสั้นๆนะครับผมก็พูดอย่างสั้นๆที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์นะครับข้อที่หนึ่งเรื่องคุณและโทษของสอศิวรักษ์กับผมที่มีต่อกันเรื่องคุณเนี่ยผมจะไม่เรียกร้องบุญคุณและไม่ขอรับคำขอบใจนะครับเรื่องโทษที่ผมมีต่อสอศิวรักษ์เนี่ยผมก็เสียใจอยู่ทุกวันนี้แต่จะไม่ขอโทษนะครับเรื่องคุณก็คือบังเอิญสอศิวรักษ์เนี่ยเป็นคนที่ได้ทำคุณงามความดีต่อชาติเป็นอย่างมากผมมีหน้าที่จะรับใช้ตอบแทนบุญคุณในเวลาที่แกไปทำวีรกรรมต่างๆที่เกิดความยากลำบากแก่ตัวเองที่จะท้อนไปสู่สังคมด้วยในฐานะที่ผมเคยไปอยู่ในดินแดนทุกแห่งที่สอศิวรักษ์กล่าวถึงนอกจากอังกฤษก่อนสอศิวรักษ์นะครับผมก็มีหน้าที่ไปยกย่องสอศิวรักษ์ในทุกสังคมนั่นแหละที่ผมเคยไปไม่ว่าประเทศไหนนะครับก็ไม่ต้องการคำขอบใจและไม่ต้องการเรียกร้องบุญคุณส่วนเรื่องโทษที่ผมทำกับสอศิวรักษ์นั้นผมเสียใจอยู่ทุกวันนี้แต่จะไม่ขอโทษครั้งหนึ่งผมปฏิบัติหน้าที่ตามมติของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยทำการปลดสอศิวรักษ์ออกจากหนังสือสังคมศาสตร์ปริทัศน์นะครับเพื่อจะเอาคนที่ได้ปริญญาเอก3คนไปทำหน้าที่แทนเพราะว่าที่ประชุมมีความรู้สึกว่าสอศิวรักษ์จะพาสังคมศาสตร์ปริทัศน์ไปสู่การเมืองแบบสื่อไม่ใช่บทความทางวิชาการนะครับตอนนั้นอาจารย์ป่วยเป็นนายกสมาคมผมเป็นประธานเขาเรียกว่าสหวิชาการหรือ Interdisciplinary Committee แต่มติที่ให้ปลดสอศิวรักษ์เนี่ยผมไม่ได้ยกมือด้วยแต่ผมมีหน้าที่ต้องเป็นคนปฏิบัติผมเสียใจที่ว่าเราได้สูญเสียสังคมศาสตร์ปริทัศน์แบบสอศิวรักษ์ไปแล้วไอ้สามด็อกเตอร์หานั่นก็ไม่ได้ทำอะไรที่ดีพอที่จะทดแทนความเสียหายเลยนั่นเป็นโทษที่ผมได้ทำต่อสอศิวรักษ์ไว้ครับอ้าวทีนี้คุณรจนาบอกว่าสอศิวรักษ์เนี่ยมีลูกศิษย์อายุ70ถึง15ผมก็บอกไม่จริงหรอกถึง17เขามีถึง17เขามีลูกศิษย์อายุถึง80ก็มีนะครับหลายครั้งผมก็รู้สึกตัวว่าผมเป็นลูกศิษย์สอศิวรักษ์นะครับโดยเฉพาะในเวลาที่ผมขาดความจริงผมก็ไม่ใช่คนที่ขาดแต่มีบางเวลาที่ผมขาดเป็นต้นว่าจะไม่ยอมเซ็นชื่อ
อนเช้าที่ไปทำงานทุกๆเช้าเพราะว่ามันผิดศีล5เราก็ไม่เสร็จก็นึกถึงเอ้ขอโทษนะที่บางทีก็ไปแอบละเมิดโดยการเรียกชื่อแบบไม่เพราะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคอนเทมปอรารีกันเรามีเพื่อนร่วมกันเยอะเรามีกัลยาณมิตรด้วยกันเยอะเรามีศัตรูร่วมกันเยอะทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวแต่เวลาที่ผมต้องการทำสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้ผมถูกด่าตลอดโดยสื่อและผู้ดีทั้งหลายในสังคมไทยนั่นเป็นก่อนสมัยที่พลตรีจำลองจะมาใส่เสื้อม่อห้อมนั่นสื่อพิมพ์จะด่าผมตลอดว่านักวิชาการที่ไม่ใส่เสื้อนอกเพราะผมไม่ยอมใส่เสื้ออะไรเลยนอกจากเสื้อเชิ้ตธรรมดาไปสอนหนังสือที่ธรรมศาสตร์ในสมัยที่เขาต้องผูกเนคไทใส่เสื้อนอกไอ้ผมก็เลยบอกว่าไอ้นี่มันก็มีตัวอย่างสอศิวรักษ์นี่ไงผมก็ทางสายกลางยิ่งกว่าสอศิวรักษ์หลายเท่าแล้วก็ไม่ผูกเนคไทไม่ใส่เสื้อนอกไปสอนธรรมศาสตร์คนที่ด่าผมทุกวันนี้คือคนที่ได้ประโยชน์จากการไม่ผูกเนคไทใส่เสื้อนอกของผมหลังจากนั้นผมไม่เคยเห็นแกใส่เสื้อนอกเลยใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวๆธรรมดาทุกครั้งผมไม่ต้องเอ่ยนามจะทราบว่าผู้นั้นเป็นใครจ้ะทีนี้เรื่องต่อไปมีอีกนะมี 2-3 เรื่องครับผมว่าน่าฟังนะถ้ามาขัดคอผมเพราะว่าต้องการที่จะประโยชน์เรื่องประหยัดเวลาเนี่ยก็จะจะคุมเวลานิดนึงอาจารย์เพราะว่ามีอีก2ท่านที่จะแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านพิธีกรบนเวทีสรุปผมพูดเสร็จแล้วผมก็จะไปแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าผมต้องพูดนะเว้นแต่ว่าคนที่ฟังไม่อยากฟังเท่านั้นแหละเดี๋ยวงั้นขออนุญาตปิดก่อนอาจารย์ขอเชิญอาจารย์วิชามหาคุณถ้าอย่างนั้นผมไม่พูดต่อไปอาจารย์ก็ไม่ได้ฟังก็แล้วแต่นะครับเชิญอาจารย์วิชามหาคุณต่อกับนมัสการพระคุณเจ้าท่านญาติธรรมทั้งหลายครับท่านผู้รับฟังรายการซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับการได้เรียนรู้ประวัตินี่วิชามหาคุณนะครับของผู้ที่เข้าร่วมในการทำงานร่วมกับท่านหรือว่าน่าสนใจนะครับติดตามผลงานที่มีการเหมือนจะหักหน้าเลยอย่างเงี้ยนะครับต้องขอกราบอภัยพี่ปราโมทด้วยเพราะว่าที่จริงแล้วก็สนิทกันมากนะฮะผมไม่อยากจะมาแทรกตรงนี้หรอกครับแต่ว่าท่านก็อย่างที่ท่านจันทร์บอกครับท่านต้องพยายามสรุปรายการให้เร็วผมมาวันนี้เนี่ยนะครับด้วยเหตุ2ประการคือประการแรกคือมาด้วยความกตัญญูรู้คุณกับท่านอาจารย์ท่านโพธิรักษ์นะครับท่านพ่อท่านที่อุตส่าห์ไปเยี่ยมผมที่ปปช.สมัยที่ยังทำงานอยู่แล้วท่านก็อุตส่าห์เอารางวัลไปมอบให้นั้นก็ที่มานี่ไม่ใช่อุตส่าห์มาคือตั้งใจมาเลยนะครับมาเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณหลังจากที่ได้พ้นตำแหน่งแล้วนะครับก็เป็นประการแรกมากราบท่านที่สถานที่แห่งนี้นะครับ อย่างที่สองก็คือว่ามากราบท่านอาจารย์สศิวรักษ์ซึ่งก็กราบอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับก็เมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เจอกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับจะบอกเลยว่าท่านอาจารย์สอท่านเนี่ยผมเป็นศิษย์ของท่านทางสังคมศาสตร์ปริทัศน์จริงๆแล้วผมก็เคยเขียนบทความลงในสังคมศาสตร์ปริทัศน์ยุคที่ท่านอาจารย์สอเป็นบรรณาธิการนะครับหรือเป็นคนที่ดูแลหนังสืออยู่นั้นมันสร้างพลังอันหนึ่งคือพลังแห่งการเรียนรู้ซึ่งไม่เหมือนพลังอย่างอื่นนะพลังแห่งการเรียนรู้เนี่ยมันมาจากคนที่จะต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญและจะต้องเรียนรู้ให้ลึกยิ่งขึ้นมากขึ้นทุกทีผมก็ติดตามอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ทุกเล่มนะครับอยากจะเรียนเลยว่ามุมที่คนอื่นไม่เคยให้มาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่มุมเหล่านั้นเนี่ยก็จะมาเติมเต็มให้กับส่วนที่ผมได้เรียนรู้นะฮะได้ได้
หาด้วยตัวเองหรือว่าหาจากคนอื่นแต่ผมยืนยันว่าในแง่มุมที่ท่านอาจารย์ให้แม้ว่าจะมีคนพูดว่าท่านลักษณะของท่าน aggressive หรือว่า violent อย่างที่ว่าเนี่ยนะให้สันติภาพแบบรุนแรงอะไรในทำนองเนี่ยแต่ผมคิดว่าท่านสะกิดแล้วก็เตือนเรามาตลอดและผมยังภูมิใจอยู่ตลอดว่าท่านให้โอกาสกับคนรุ่นคนสาวแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยนะคนที่แวดล้อมของท่านในขณะนี้เนี่ยเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเป็นคนที่อายุน้อยมากๆแต่ว่ามีสติปัญญาที่สูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการที่ทำหนังสือปาจาริยสารผมเรียนเลยว่าต้องเคารพมากๆเลยเคารพจริงๆนะแล้วผมก็อ่านมาตลอดครับปาจาริยสารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนด้วยความเคารพนะด้วยความกตัญญูต่อท่านนะว่าท่านมีพระคุณอย่างยิ่งต่อแผ่นดินที่ให้กับเด็กรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งรุ่นใหม่ๆก็จะกลายเป็นคนรุ่นเก่าอย่างที่มานั่งอยู่เนี่ยนะก็คือท่านพออายุมากขึ้นเนี่ยนะท่านก็เป็นกัลยาณมิตรที่ตักเตือนคนอื่นรวมทั้งตักเตือนอาจารย์ด้วยนะครับผมก็เห็นข้อดีอันเนี้ยว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเขามีพลังอย่างยิ่งและท่านใช้พลังเหล่านั้นในทางที่ถูกต้องเหมือนกับที่ผมเคยใช้พลังเหล่านั้นมาแล้วนะครับและเราก็จะสรุปนะตรงนี้เนี่ยว่าท่านเปรียบได้อย่างที่ท่านอดีตประธานาธิบดีของอินเดียท่านหนึ่งที่เป็นชาวมุสลิมที่ชื่อกามาท่านได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า The Wing of Fire ด้วยปีกแห่งไฟนะครับท่านคือปีกของไฟทั้งหลายทั้งรุ่นหนุ่มรุ่นสาวรุ่นยาวรุ่นเจริญวัยรุ่นร่วมสมัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยท่านเป็นปีกเป็นปีกที่แข็งแรงด้วยขอให้ท่านเป็นปีกที่ประคองคนรุ่นทั้งเก่าและใหม่นี้ให้ไปสู่อุดมการณ์ที่ท่านวาดฝันเอาไว้ด้วยเถอะครับขอบพระคุณครับขอเชิญอาจารย์ดร.กมลตระกูลนมัสการพ่อท่านอาจารย์อาเปรียนอาจารย์สุรักษ์ท่านจำลองและท่านวิชาและญาติธรรมทั้งหลายนะครับคือผมรู้จักอาจารย์ตั้งแต่ผมสวมเกงขาสั้นเรียนมัธยมช่วงเรียนอัสสัมชัญนะคืออธิการบดีบัดเดอร์หลุยส์ชาแนลขณะนั้นเนี่ยก็มักจะเชิญศิษย์เก่าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนะมาให้โอวาทกับนักเรียนเพื่อจะได้ศึกษาแบบอย่างจากนั้นก็ติดต่อกับอาจารย์มาตลอดนะในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ที่ทางอ้อมนะครับอ่านงานของท่านในสังคมศาสตร์บริทัศน์แล้วก็ผมไปอยู่ต่างประเทศ20กว่าปีก็ติดต่ออาจารย์ตลอดเชิญท่านไปอภิปรายบ้างพูดคุยคนไทยเพื่อหาเงินมาสนับสนุนมูลนิธิต่างๆในประเทศไทยนะครับวันนี้จะพูดถึงท่านอาจารย์สุรักษ์ในผลงานของอาจารย์เนี่ยถ้าจะพูด3วัน4คืนก็ไม่จบนะฮะผลงานถ้ามีมากจะขอพูดมุมเดียวคือด้านความกล้าหาญทางจริยธรรมนะครับความกล้าหาญทางจริยธรรมของอาจารย์ซึ่งผมมองว่าออกมาในเรื่อง4ด้านนะก็1ในด้านท่านมองว่าศาสนาจะต้องปฏิรูปนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องปฏิรูปนะฮะเผด็จการจะต้องต่อต้านผู้ด้อยโอกาสต้องได้รับการเห็นใจนะดังนั้นเนี่ยความกล้าหาญทางจริยธรรมของอาจารย์เนี่ยที่ท่านทำมาตลอดชีวิตต่อ4ด้านเหล่านี้เนี่ยก็คือท่านมุ่งมั่นแล้วก็กัดไม่ปล่อยนะไม่ว่าจะเผชิญอุปสรรคอันตรายต่างท่านก็พยายามทำตามความเชื่อในสี่ด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดนะทั้งความกล้าหาญทางจริยธรรมของอาจารย์ที่เป็นรูปธรรมก็คือท่านกล้ายอมรับในความผิดพลาดเมื่อท่านทำความผิดโดยเฉพาะในต่อกรณีอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ที่ท่านอาจารย์ได้ข้อมูลได้ครบในช่วงแรกว่าท่านสนิทกับพระองค์เจ้าธานีอาจจะได้รับข้อมูลจากด้านเดียวแล้วก็ไปปฏิบัติต่อคณะราษฎรนะฮะ
แต่ความกล้าหาญทางจริยธรรมของท่านเนี่ยเมื่อท่านได้พบความจริงพบสัจจะท่านกล้าที่จะเปลี่ยนแบบกับหลังหันเลยนะฮะท่านเขียนยกย่องไม่เพียงแค่เขียนยกย่องท่านไปกราบขอโทษแล้วก็พยายามสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ปรีดีซึ่งเคยถูกกล่าวหาว่ามีคนไปประกาศในโรงหนังนะว่าปรีดีฆ่าในหลวงและสังคมไทยก็รับและก็เชื่อในเรื่องนี้นะครับแต่เพราะว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยเมื่อได้ทราบความจริงแล้วจึงได้ใช้เวลามากทีเดียวในการรณรงค์แล้วก็ทำให้สังคมไทยเข้าใจถูกต้องในการส่งเสริมยกย่องอาจารย์ปรีดีให้สังคมไทยรู้จักจนกระทั่งผลักดันตามที่คุณรสนาพูดนะว่าให้เป็นที่ยอมรับของยูเนสโกว่าเป็นบุคคลสำคัญนี่คือความกล้าหาญทางจริยธรรมที่ผมอยากกล่าวถึงขอบคุณครับสอดคล้องกับถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าลักษณะของบัณฑิตเนี่ยคือ 1. เป็นบุคคลที่รู้โทษตามความเป็นโทษ 2. แก้ไขกลับคืนตามความเป็นจริง 3. เมื่อผู้อื่นชี้โทษอยู่ยอมรับรู้ตามความเป็นจริงนี่คือพระไตรปิฎกเรามีเวลาเหลือ10นาทีอาตมาได้รับส่วนดีจากอาจารย์ส.ศิวรักษ์อยู่เรื่องนึงคือไปขึ้นเวทีเดียวกันกับท่านแล้วอาตมาก็ถูกเบียดเวลามาซะจนกระทั่งอาตมาต้องเบียดเวลาอาจารย์สอพอถึงอาจารย์สอขึ้นอาจารย์บอกว่าผมเองเนี่ยแม้จะขึ้นไม่ตรงเวลาแต่ผมจะจบให้ตรงเวลาคือแม้ว่าผมจะถูกเบียดเวลาจนผมขึ้นไม่ตรงเวลาเนี่ยแต่เวลาจบผมจะทำให้ผมจบตรงเวลาให้จงได้หลังจากนั้นเป็นต้นมาอาตมาก็ถือปฏิบัตินี้เพราะนั้นวันนี้เราจะเริ่มตรงเวลาหรือไม่ตรงเวลาก็ตามแต่เราจะจบให้ตรงเวลาขอเชิญคุณรสนา2นาทีอาจารย์ดูไทย2นาทีและคุณประชา2นาทีเชิญไมโครโฟนสวรสนานิดนึงขอไมโครโฟนสวรสนาหน่อยนึงส่งไมค์ของคุณประชาให้สวส่งไปแล้วนั่นๆเชิญก็ดิฉันเองอยากจะเสริมนิดเดียวว่าอย่างที่คุณประชาพูดถึงว่าอาจารย์สุรักษ์ไม่ประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวนะฮะก็ขอเห็นต่างนิดนึงว่าดิฉันคิดว่าถ้ามองอาจารย์สุรักษ์เนี่ยในฐานะที่เป็นบุคคลคนหนึ่งที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงขัดเกลาตัวเองอย่างที่พี่อุทัยพูดถึงอาจารย์สุรักษ์ได้พยายามทำอย่างพอสมควรทีเดียวถึงแม้ว่าเราทุกคนส่วนใหญ่ที่จะเห็นก็คือว่าในเรื่องของโทสะอาจารย์อาจจะยังมีเยอะเพราะนั้นทุกคนสายตาภายนอกก็จะมองอาจารย์สุรักษ์ว่าเป็นสอศิวยุอะไรแบบนี้นะฮะแต่ดิฉันคิดว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยได้ขัดเกลาตัวเองเยอะในเรื่องของไอ้ความโลภอะไรต่างๆเนี่ยใครพูดว่าอาจารย์ได้สละไอ้ทรัพย์สินหลายส่วนของตัวเองเนี่ยให้กับส่วนรวมซึ่งดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากมากสำหรับคนทั่วไปในสังคมนะคะแต่ถ้าเราจะบอกว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยในการที่ทำงานต่อสังคมแล้วเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดมันเราไม่สามารถที่จะโทษว่าเรื่องนี้เป็นภาระของอาจารย์สุรักษ์เพียงคนเดียวแต่นี้คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออาจารย์สุรักษ์เนี่ยได้ให้โอกาสกับคนหนุ่มคนสาวหรือใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ในแวดวงของอาจารย์ก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าโอกาสแล้วก็คิดว่าอาจารย์สุรักษ์ก็เป็นคนใจกว้างแล้วก็เปิดโอกาสที่จะให้เราเนี่ยได้เรียนรู้นี่คิดว่าสิ่งนี้เพียงพอแล้วเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนก็ต้องพยายามเติบโตด้วยตัวเองแต่สังคมเวลานี้ที่มันเป็นบริโภคนิยมเนี่ยมันมาจากกระแสพลังที่มันเข้มข้นมากซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากสำหรับคนเพียงไม่กี่คนเนี่ยนะคะที่จะสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงสังคมได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นดิฉันก็คิดว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเรามองในเชิงของจันทร์สุรักษ์ที่เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็พยายามสร้างคนมันเป็นการต่อเนื่องถ้าเราจะพูดอย่างนั้นเราก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยตรัสรู้มา 2,600 ปีแล้วเนี่ยแต่ทำไมเนี่ยโลกนี้มันยังอยู่ในความหลงโลกนี้ยังตกอยู่ภายใต้บริโภคนิยมแต่ดิฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยเราก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะเราก็ยังอยู่ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ความพยายามในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วดิฉันเองก็ต้องพูดอันนี้เลยว่าดิฉันเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยมันมาจากจุดเริ่มต้น
คือจุดเริ่มต้นที่มันมีเมล็ดพันธุ์อันหนึ่งขึ้นมาแล้วทำให้เราเนี่ยมีโอกาสในการที่จะเสาะแสวงหาต่างๆแล้วก็เดินมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยหลายส่วนนี้คิดว่าก็มาจากสิ่งที่อาจารย์สุรักษ์ได้วานเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ให้กับสังคมไว้ค่ะท่านจันหายไปแล้วต่อไปเลยนะคะโอเคคือผมคิดว่าสิ่งที่ประชาพูดเนี่ยมองในทางกลับกันนะคือสิ่งที่อาจารย์ทำไม่สำเร็จเนี่ยผมว่านี่สำคัญสิ่งที่ไม่สำเร็จนี่สำคัญมากเลยก็ไม่จะมีคนเนี่ยนะขึ้นลุกมาทำแต่ถ้าสำเร็จเนี่ยคนจะปลื้มเกิดความสำเร็จของแบบนี้ของยากใช้เวลาครับอย่างรสนาว่าพระพุทธเจ้า 2,558-59 ปีคนยังไม่เกิดเขาเรียกว่าสังคมที่เซลล์เลสโซไซตี้สังคมที่ตุคนสลัดได้หรือคนที่นิยมมาร์กซิสสมัยประชาเป็นเองมันจะ200กว่าปีจะเป็นคลาสเลสโซไซตี้กันสังคมไร้ชนชั้นจะสุนัขทำงานมาประมาณ60ปีเองนะแต่ว่าทำอย่างต่อเนื่องประเด็นนี้สำคัญมากกว่าเราผมนะถ้าอาจารย์ทำสำเร็จผมไม่เคยปลื้มในความสำเร็จนะผมปลื้มในความพยายามในการที่จะทำแล้วก็ดึงคนมาเห็นประเด็นนะนี่ผมว่าสำคัญกว่านะนี่อันประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะพูดประเด็นที่สองที่ผมอยากจะ กราบเรียนที่ประชุมนี่คืออาจารย์สุรักษ์ด้วยนะครับหลายคนรู้จักในที่สาธารณะเป็นส่วนใหญ่ก็เห็นอาจารย์อาจจะเกรี้ยวกราดนะโน่นนี่นะอาจารย์สุรักษ์เนี่ยผมอยากจะเรียนครับอาจารย์สุรักษ์เป็นคนที่มีสองบุคลิกอาจารย์สุรักษ์จะฟังมากเลยเมื่ออาจารย์กลับบ้านแต่ข้อแนะนำทั้งหลายนะครับถ้าเป็นเรื่องที่อาจารย์ครับเข้าใจว่าสิ่งที่เราตักเตือนนะหรือว่าแนะนำเนี่ยอาจารย์ฟังมากเราถึงได้เราจะเป็นเด็กแต่ว่าอาจารย์ต้องเห็นความจริงใจไม่ใช่ว่าเราไปโต้อาจารย์สุรักษ์เพียงทำเท่ฉันกล้าโต้อาจารย์สุรักษ์ในหอประชุมธรรมศาสตร์ไม่ใช่อย่างนั้นผมเองเนี่ยหลายเรื่องนะครับที่ไปคุยอาจารย์สุรักษ์อาจารย์สุรักษ์ยอมรับติดบอกว่าดีนะเลือที่มาพูดดีนะที่เลือตักเตือนว่าแต่มันในบรรยากาศที่จองเห็นความจริงใจต่อการในการที่จะเราบอกวันนี้ไม่ใช่ไปพูดในที่สาธารณะทำเท่ไปโต้อาจารย์สุรักษ์อย่างเดียวอันนี้อาจารย์เป็นครูมากเลยในบทที่เป็นนะเป็นอะไรไม่ใช่สาธารณะนะแต่อยู่ตัวนี่อันที่สองอยากชี้เห็นอันที่สามที่ผมคิดว่าอาจารย์สุรักษ์เองเนี่ยสนใจเรื่องที่เอาไปเป็นเครื่องมือในการที่จะผลักดันสิ่งที่อาจารย์คาดหวังกับสังคมไว้ว่าในการเรียนรู้ก็ดีในการสืบสารคุณค่าหรือวัฒนธรรมที่ดีๆเอาไว้เนี่ยอาจารย์มองเห็นกลไกทางการศึกษาที่เป็นตัวใหญ่การพยายามพูดมากเรื่องการศึกษาเนี่ยแล้วก็ผลักดันให้ลูกศิษย์ลูกหาพี่พ่อคนดีใครก็ดีอยากจะทำโรงเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปสู่เป้าหมายอาจารย์เองตอนนี้84ยังคิดจะสร้างโรงเรียนอีกใช่ไหมจะทำโรงเรียนอีกนะคือคิดว่าตัวกลไกการศึกษาเป็นตัวสำคัญมากอาจารย์ลึกๆอาจารย์เชื่อว่าตัวการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยนำไปสู่เป้าหมายได้อันที่สองที่อาจารย์ใช้อยู่คือเรื่องสื่อมวลชนอาจารย์จะปลื้มคนที่ทำเรื่องสื่อมวลชนในกระมวลไว้อยู่ในประเทศนะอาจารย์จะหนุนเยอะเลยเพราะคิดจะเป็นสื่อที่สำคัญในการที่จะส่งความคิดทั้งหลายผ่านสื่อไปอาจารย์ก็ผิดหวังมากกับสื่อหลายคนที่อาจารย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาตอนหลังก็อาจจะเปลี่ยนใจไปนะแต่ว่าลึกๆอาจารย์คิดว่าสื่อเป็นกลไกสำคัญแต่ว่าอาจารย์เนี่ยสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีแน่นอนนะเคยคุยกับอาจารย์จะแทบจะไม่ใช้กลไกในการทำงานกับดันเลยนะอาจารย์คิดว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันให้โทษมากกว่าให้คุณครับอาจารย์จะไม่ได้ให้ความสําคัญในการใช้กลไกทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลักดันสิ่งที่อาจารย์คิดอยากให้เกิดมากเลยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับหลายพวกเราสมัยนี้ก็ตกอยู่ในอิทธิพลใหม่ๆเยอะจนเป็นทาสเทคโนโลยีอาจารย์สุรักษ์ก็รู้ว่าอันเนี้ยมันให้โทษมากให้คุณนี่คือประเด็นที่ผมคิดว่าอาจารย์สุรักษ์เท่าที่ผมรู้จักนะครับแต่อาจารย์สุรักษ์เนี่ยผมอยากจะเรียนสุดท้ายว่าอาจารย์สุรักษ์ถ้าคิดจะช่วยใครอาจารย์ช่วยจริงจนสําเร็จนะอาจารย์ไม่เคยคนอื่นนะครับเวลาไปขอช่วยเนี่ยรับปากช่วยแล้วสําเร็จหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของบุญของกรรมแต่อาจารย์สุรักษ์ถ้าตอบว่าจะช่วยนะรับรองบรรลุแน่อาจารย์ทําจริงมากใช้ทุกวิธีทางยุทธศาสตร์กลยุทธ์กลวิธีกุศโลบายสารพัดอันนี้ผมคิดว่าเป็นความจริงใจอาจารย์ไม่ตอบรับที่จะช่วยคนง่ายๆแต่เมื่อจะช่วยอาจารย์ช่วยถึงสำเร็จอันนี้ประสบกับตัวเองมา 2-3 เรื่องแต่ว่าไม่มีเวลาจะคุยอยากจะพูดเป็นประเด็นหลักว่าอาจารย์ช่วยใครช่วยจริงครับขอบคุณครับ
ก็เชิญคุณประชาผมมีประเด็นเล็กๆ 2-3 ประเด็นนะฮะประเด็นแรกท่าทีของอาจารย์ต่อสัตย์อโศกผมว่าน่าศึกษาในแง่การคืออาจารย์ไม่ได้เห็นด้วยกับทุกอย่างของสัตย์อโศกผมเองเชื่อว่าอาจารย์คงไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีตีความพุทธศาสนาแบบของท่านโพธิลักษณ์อะไรเงี้ยแต่อาจารย์เห็นคุณค่าบางอย่างของกระบวนการนี้และวิพากษ์วิจารณ์อย่างจริงจังผมว่าท่าทีแบบเนี้ยมันทำให้สังคมไทยโตขึ้นด้วยคือไม่ตัดสินอะไรเป็นขาวเป็นดำมากเกินไปแล้วผมเองก็เห็นกระบวนการเติบโตของซอนเดโซที่น่าสนใจในแง่ที่รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างแรงๆของอาจารย์ได้นะฮะอาจารย์ทำมาตลอดนะฮะนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมว่าแกใช้ท่าทีนี้เนี่ยกับหลายสิ่งหลายอย่างนะบางแห่งเขาก็รับได้บางแห่งเขารับไม่ได้นะแล้วก็ประเด็นที่พี่กมลพูดเนี่ยผมก็ถามอาจารย์บางประเด็นนะสมัยที่ผมนุ่งเกงขาสั้นเหมือนกันนะผมถามว่าอาจารย์ทำทั้งหมดเนี่ยทำไปเพื่ออะไรแล้วผมไม่เคยลืมถึงวันนี้นะแกก็บอกว่าแกทำเนี่ยแล้วต้องการเข้าถึงปรมัตถธรรมเข้าถึงธรรมะชั้นสูงปรมัตถธรรมคือบรมธรรมปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมครับก็คือนิพพานนั่นครับคือประเด็นของผมก็คือว่าอันนี้เป็นคำตอบอาจารย์สุรักษ์เลยเหรอครับเมื่อ40ปีที่แล้วตอบว่าที่ทำนี่เพื่อเข้าถึงปรมัตถธรรมครับนี่ที่ชั้นบนของร้านศึกศิษย์สยามเก่าตรง3ย่านห้องทำงานของอาจารย์สมัยนั้นตอนที่พูดอยู่นั้นดื่มวิสกาด้วยหรือปะสติปัญญาเรียบร้อยครับตอนนั้น ประเด็นของผมก็คือว่าผมอยากเห็นอาจารย์จริงจังกับอุดมคตินี้ในยุคนี้นะฮะจริงจังกับอุดมคตินี้มากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ในแง่ประเด็นโยงกับพี่กมลอันหนึ่งก็คือในแง่ส่วนตัวเนี่ยนะอาจารย์เขาก็รับความผิดถ้าเขาทำกับผิดกับเราอย่างเงี้ยนะฮะในแง่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะเขาก็ยอมรับผมทะเลาะอาจารย์นานนะฮะเป็น10ปีแต่พอผมว่าอาจารย์นี่ผมก็ว่าแรงแบบที่อาจารย์ว่าคนอื่นเนี่ยว่าแรงเพราะอาจารย์แกพิจารณาแล้วแกเห็นประเด็นเนี่ยแกก็ยอมรับที่ผมวิจารณ์ผมอันนี้นี่ผมว่าหายากผู้ใหญ่แบบนี้หายากนะแล้วก็ประมาณนี้ก็ลั่นลงรันเวย์แบบชนิดที่เรียกว่านักบินไม่ตั้งตัวเลยทีเดียวอ่ะท่านทั้งหลายอาตมาได้มีโอกาสอยู่ร่วมจริงๆตอนแรกเนี่ยอาตมาได้รับฐานะเป็นผู้ร่วมไม่ใช่เป็นผู้ดำเนินรายการเหตุผลของผู้จัดเวทีที่ให้อาตมาไม่ดำเนินรายการก็คือเกรงว่าอาตมาจะได้พูดน้อยเพราะว่าถ้าเป็นผู้ดำเนินรายการก็พูดน้อยชงเรื่องให้คนอื่นพูดแต่ในที่สุดเนี่ยเมื่อผู้ที่ถูกจัดให้ดำเนินรายการไม่ได้มาดำเนินรายการอาตมาก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการงั้นเอางี้ก็แล้วกันท่านจันเป็นทั้งผู้ที่ดำเนินรายการด้วยเป็นทั้งผู้อภิปรายด้วยไม่มีปัญหาแต่ประการใดแต่เท่าที่ฟังมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณรสนาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อุทัยไม่ว่าจะเป็นคุณประชาเนี่ยและแม้ที่สุดผู้ร่วมเสวนาข้างล่างได้พูดมาเนี่ยอาตมาคิดว่ามีความชัดเจนมากพอสมควรแล้วอะเพราะนั้นอาตมาก็ขอทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเพียงอย่างเดียวอะไม่ขอทำหน้าที่เป็นผู้อภิปรายแต่ประการใดอีกประการหนึ่งเวลาก็ล่วงเลยมาเมื่อกี้กระซิบถามพ่อครูพ่อครูบอกว่าเลย11โมงไปนิดหนึ่งได้เพราะว่าเมื่อกี้เราเริ่มล่ามาสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราเลยมาเพียงแค่5นาทีก็คิดว่าไม่มากไปไม่น้อยไปขออนุญาตสรุปด้วยบทกวีเดิมแหละแม้ว่าจะถูกตู่ท้วงจากอาจารย์อุทัยดุริยเกษมโดยเฉพาะคำว่านักด่า5ดาวอะก็ขอให้เข้าใจว่านักด่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นความหมายเชิงลบแต่คำว่านักด่าเนี่ยมีคำว่า5ดาวต่อท้ายเนี่ยมันมีความหมายเชิงบวกในทันทีความว่าคนจริง
คนตรงคนกล้าโด่งดังด้วยดาหน้าสดับสาดส่องกองสมขุมทรัพย์คันช่องส่องฉับวับวาวนักเขียนนักคิดนักพูดนักแปลนักปูดเรื่องเฉานักดวลนักดาห้าดาวเรื่องราวสุรักศิวรักสุรักลอลิงนะลักษณะสุรักศิวรักวันนี้ฟังพ่อครูอธิบายเกริ่นนำมาตั้งแต่ตอนต้นก็ท่านอธิบายว่าผู้มีลักษณะดีของผู้มีศิวะผู้มีสุลักษณะที่เป็นศิวะอย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่งผู้มีสุลักษณะที่เป็นศิวะอย่างแท้จริงคือสศิวรักษ์อาตมานำความของพ่อครูมาผูกเป็นคำคล้องจองเพิ่มเติมว่าผู้มีลักษณะดีของผู้ที่ต่อตีอัตตาคำว่าต่อตีอัตตาที่ว่านี้หมายถึงต่อตีอัตตาของตนเองด้วยต่อตีอัตตาของผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้มีลักษณะดีของผู้ต่อตีอัตตาก็เรียนให้ทราบว่างานนี้อาจารย์รณรงค์เรื่องการสร้างมหาวิทยาลัยที่อาจารย์นำพาอยู่ถ้าใครสนใจก็กรุณาติดตามรู้สึกจะมีแผงหนังสือหรือจะมีสื่อที่เกี่ยวกับอาจารย์สศิวรักษ์เล่มหนึ่งซึ่งอาจารย์อยากจะแนะนำอย่างสำคัญเลยทีเดียวก่อนจะจบนะเนาะเล่มนี้ท่านทั้งหลายคมอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนักคมวาทะปัญญาชนสยามบางคนอ่านหนังสือของอาจารย์สศิวรักษ์เนี่ยเรื่องยาวๆเนี่ยจับประเด็นไม่ได้นำหนังสือเล่มนี้ไปอ่านดูก็แล้วกันคมวาทะปัญญาชนสยามมีเรื่องราวที่แบ่งเป็นหมวดเลยทีเดียวเก็บมาจากหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้น่าจะนับ10เล่มจะกี่10เล่มก็ไม่ทราบโดยนี่เนี่ยอุทัยดุริยเกษมนะสำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นครศรีธรรมราชเมื่อปี48เขียนโดยจะเขียนคำนำหรือคำอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยในนี้ด้วยอันนี้ไม่ได้เตรียมกันมานะ นี่มีหมวดที่ว่าด้วยเรื่องสังคมเรื่องสื่อมวลชนเรื่องอุดมคติเรื่องศาสนธรรมเรื่องศิลปวัฒนธรรมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องภาษาเรื่องมนุษย์เรื่องเยาวชนเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องชาติเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องปัญญาชนเรื่องพระสงฆ์เรื่องกษัตริย์ชนชั้นปกครองเรื่องการพัฒนาเรื่องการเมืองการปกครองเรื่องขบวนการประชาชนแม้ที่สุดเรื่องการศึกษาคมวาทะปัญญาชนสยามเนี่ยโดยสมบัติทารักและศรีสุราชมพันธ์รวบรวมเรียบเรียงโดยอุทัยดุลยเกษมเขียนคำนำซึ่งมีเนื้อหาสาระอย่างกรณีนิตยากรณีที่ว่าด้วยเรื่องพระสงฆ์ก็แล้วกันเปิดไปหน้า123ลองฟังดูสิหนังสืออาจารย์สอนเนี่ยจะมีลักษณะหนึ่งคือท่านพูดท่านเขียนไว้เมื่อสัก 30-40 ปีแล้วเอามาอ่านปัจจุบันนี้เนี่ยยังเป็นปัจจุบันยังทันสมัยใหม่เสมออย่างเช่นปัญญาชนไม่ใช่คนวิเศษมหัศจรรย์โดยที่คนพวกนี้อาจเป็นข้าราชการอาจารย์นักพรตนักพูดนักหนังสือพิมพ์นักประชาสัมพันธ์ไปยานใหญ่แต่เขามักไม่สยบยอมกับสถาบันหลักของบ้านเมืองในเวลานั้นเขามักจักต้องคิดแย้งให้แตกต่างไปจากระบบจริยธรรมและจารีตประเพณีโดยอาจขัดกับลัทธิศาสนาและอาณาจักรตลอดจนวัฒนธรรมแบบบริโภคที่เป็นปัจจัยหลักอยู่ในสังคมด้วยจริงๆแม้แต่ข้อความเหล่านี้เนี่ยก็บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของอาจารย์สศิวรักษ์ไม่น้อยทีเดียวหนังสือคมวาทะปัญญาชนสยามแม้กระทั่งพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีสูงสุดการมีพระมหากรุณาที่คุณแบบพระพุทธเจ้าในเราเนี่ยควรจะต้องสั่งสมให้มีให้เกิดขึ้นอยู่เสมอๆทราบว่าถ้าหนังสือเล่มนี้มีอยู่เนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้ลายเซ็นของอาจารย์สอควบคู่ไปด้วยอาตมาได้นำพาท่านทั้งหลายมาสู่เวทีแห่งนี้เป็นเวลายาวนานพอสมควรแล้วต้องขอกราบขอบคุณพ่อครูสมณโพธิรักษ์ที่เสียสละเวลาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอบคุณอาจารย์สศิวรักษ์ขอบคุณคุณรสนาโตศิตรกูลอาจารย์อุทัยดุริยเกษมคุณประชาอุตานุวัฒน์ตลอดจนกระทั่งท่านผู้ใหญ่มีพลตรีจำลองศรีเมือง
คุณวิชามหาคุณตลอดจนกระทั่งท่านอื่นอีกหลายต่อหลายคนที่นั่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้ตลอดกระทั่งผู้ติดตามผ่านสื่อเวทีสื่อทีวีบุญนิยมหรือบุญนิยมทีวีในขณะนี้ทุกชีวิตขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันน้อมนำคุณงามความดีที่มีอยู่ในตนและความไม่ดีที่มีอยู่ในตนและในคนทุกผู้ทุกคนไปสู่การสร้างจิตสำนึกเพื่อการเพิ่มเพดานความดีให้ชีวิตและลดความไม่ดีในตนออกไปจากตนเพื่อพัฒนาคุณภาพของความดีให้ดีกว่าดีมากดีที่สุดเราจะไม่ยอมหยุดรุดหน้าเราจะทำดีให้ดีกว่าและทำดีกว่าให้ดีที่สุดโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดเทินครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับนะครับก็พี่น้องคงแปลกใจว่าทำไมนะครับทำไมผมถึงนำเรื่องราวของสันติอโศกแล้วในบนเวทีนั้นเนี่ยนะครับก็มีแม้กระทั่งวิชามหาคุณนะครับมีปราโมทนาครทัพเข้าไปนั่งฟังด้วย บางทีนะครับเราฟังการพูดจากันในกลุ่มพวกเรานะครับเป็นหลักนะพี่น้องเป็นหลักฟังไปฟังมาในจนกระทั่งนะครับเราก็อินอยู่กับมันแล้วก็ฟังกันเรียกว่าติดเลยนะครับติดเลยการเรียนรู้ของเราเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะถึงทางตันตันในแง่ที่ว่าเราก็จะได้รับรู้เรื่องราวบรรลุธรรมแล้วสำหรับฝั่งเรานะเดี๋ยวผมขอจะเปลี่ยนจอนิดนึงนะครับบรรลุธรรมสำหรับฝ่ายเราแล้วแต่ทีนี้เนี่ยนะครับถามว่ามันเกิดปัญญาเพิ่มเติมหรือไม่นะครับมันเกิดปัญญาเพิ่มเติมหรือไม่เพราะบางทีเนี่ยเราก็ปิดกั้นพอเราปิดกั้นเนี่ยเราก็ถือว่าสรุปกันง่ายๆว่านะครับคนนั้นคนนี้คือศัตรูนะครับนะคืออยู่ฝั่งศัตรูแล้วเราก็จะไม่ฟังละแต่จริงๆแล้วนะผมเองนะได้บทสรุปนะครับจากการไปมีส่วนรู้จักกับอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์โดยบังเอิญเนี่ยนะครับแล้วไปพบกันคุยกันนี่เรียกว่าเอาเป็นว่าเจอกันแค่ประมาณ2ไม่เกิน3ครั้งมั้งครับย้อนไปครั้งแรกสุดเมื่อผมอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นนักศึกษาน่าจะปี1แต่ผมนี่เป็นคนชอบนะฟังการบรรยายอะไรเงี้ยนะครับมันพออาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ไปเนี่ยก็ไม่พลาดนะครับก็ไม่พลาดก็เลยนะเข้าไปแล้วก็ไปนั่งฟังทีนี้อาจารย์สุรักษ์เนี่ยจริงเราก็ไม่ใช่ไม่เคยได้ยินชื่อท่านนะได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าก็ไม่เคยเจอเป็นส่วนตัวละพอไปเจอตรงนั้นนะครับอาจารย์สุรักษ์พูดดีหมดนะครับแต่การเมืองตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะในเราได้รู้ได้ฟังมาเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่ามีนะมีเรื่องที่หนักใจพอสมควรนะผมเป็นนักกิจกรรมก็พอจะรับรู้ว่านะครับการเมืองบ้านเรานั้นมันก็สกปรกแล้วจริงๆเนี่ยนะถ้าจะเอาตามแนวคิดของอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์นะครับในเชิงการเมืองเราก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องดีแต่ว่ามันเป็นไปได้จริงหรือในภาวะการปัจจุบันเนี่ยแล้วถามอาจารย์สุรักษ์ไปว่าถ้าอาจารย์เป็นพูดอย่างเนี้ยนั่นปีประมาณ2527นะครับมัวแต่พูดอย่างนี้จะแก้ปัญหาได้หรือเพราะคนที่มันอยู่กับอำนาจมันดลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีอิทธิพลยิ่งใหญ่เนี่ยนะมันคือไอ้พวกที่อยู่ในการเมืองนะครับอาจารย์ก็บอกว่านี่แหละแกก็ทำของแกอย่างนี้แหละนะครับก็ไปเปลี่ยนไปทีละนิดทีละน้อยแล้วแกก็เน้นเยาวชนนะปรากฏว่านะครับกี่ปีให้หลังมาแล้ว27 37 47 57นะครับ30กว่าปีแล้วนะอาจารย์สุรักษ์ยังอยู่บนเวทีของการพูดแล้วก็ถ้าเราศึกษาดูนะวัดปฏิบัติของท่านเนี่ยแน่นอนอาจารย์สุรักษ์นี่ดื่มไวน์ครับโอ้ยเป็นขี้เมาแล้วแหละอาจารย์ดูอย่าน่าจะติดเลยนะผมคิดว่าอาจจะถึงขั้นติดเลยนะเพราะไปงานที่ไหนเนี่ยไปเจอใครเนี่ยอาจารย์สุรักษ์ต้องขอก่อนเลยต้องขอนะครับไวน์เนี่ยมื้อเย็นเนี่ยต้องมีแต่แปลกมากนั่งอยู่เนี่ยนะกินไวน์เสร็จแล้วก็เคลิ้มนะครับแต่ว่าบางทีต่อให้เมาขนาดไหนเนี่ยนะบางทีเลิกดึกด้วยนะตีสองตีสามนะแต่เมาขนาดไหนเวลาพูดเนี่ยนะสติปัญญาแจ่มมีอยู่คืนหนึ่งนะครับไปดื่มไวน์ตอนนั้นท่านมาพูดที่เบอร์เกอร์นะครับ
ดื่มวายกันจนถึงน่าจะตีสองตีสามตอนชาตอนอีกวันหนึ่งเนี่ยท่านจะต้องไปบรรยายกับคนนะเป็นภาษาอังกฤษด้วยอย่างนะเป็นเรื่องเป็นราวสำนักเซนไม่นะสภาพคนที่อายุ80แล้วเท่าที่ตอนผมเจออาจารย์ยังไม่ทันถึง80นะน่าจะนะ4ปีมาแล้วอะประมาณนั้นนะครับก็ปรากฏว่าไปบรรยายนี่ไม่มีร่องรอยของการนะครับเหนื่อยอะไรเลยนะครับยังแล้วตาใสขึ้นมาทันทีเลยแต่วันนี้ด้วยวัยที่ผ่านมา 3-4 ปีรู้สึกดูจากภาพเนี่ยอาจารย์สุรักษ์ค่อนข้างจะสุขภาพก็น่าจะเอาไปไกลแล้วนะครับนะตาเริ่มจะแบบประกายต่างๆก็จะหม่นจะลดลงไปแต่ว่าเวลาอาจารย์สุรักษ์พูดเนี่ยนะครับตาจะใสขึ้นมาทันทีแล้วก็สติปัญญาความจำอะไรเนี่ยนะครับยังใช้ได้คำพูดฉะฉานแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะผมนี่ถ้าเกิดว่าผมอายุลองนึกภาพดูกันแล้วกันผม50นะครับถ้าผมอายุ8อีก30ปีข้างหน้าพี่น้องคิดดูว่าผมจะเก๋าขนาดไหนนะพี่น้องคิดดูว่าผมปัญญาเนี่ยมันจะไปถึงไหนแล้วประสบการณ์ชีวิตนะครับแล้วอาจารย์สุรักษ์นี่เรียนรู้ตลอดจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงสิ่งที่ผมจะให้พี่น้องได้พูดได้เข้าใจก็คือว่ามิติของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ใช่ดำไม่ใช่ขาวพี่น้องจำคำผมไว้นะครับไม่ใช่ดำไม่ใช่ขาวบางทีในขาวมีดำในดำมีขาวและปนกันเป็นสีเทาๆแล้วชีวิตจริงไม่ได้มีแค่สีนี้ไม่ใช่มีแค่สีแดงสีเหลืองสีดำสีขาวนะครับมันมีมากกว่านั้นแล้วการที่เราได้มาจับหูจับตาดูวันนี้นะพวกเรามองดูอาจารย์สุรักษ์มองดูแปลงนะพลตรีจำลองศรีเมืองไม่พูดเข้าใจว่าท่านจะไม่น่าจะอยู่ในสภาพที่พูดอะไรได้นะครับโดยประสาทโดยต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีปราโมทนาครทัพเข้ามาพี่น้องเห็นไหมครับปราโมทกับทางสันติอโศกดูเหมือนว่าเรานึกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในขบวนที่มาช่วยกันล้มล้างดร.ทักษิณนั้นนะครับไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างที่เราเข้าใจนะครับแต่ภาษาที่เขาพูดภาษาหนึ่งคือภาษาเรื่องคุณธรรมนะซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะไปสอดคล้องกับเรื่องของระบอบภูมิพลที่เขาให้เน้นคำพูดคำนี้แล้วเอาคนที่ดีมีภาษีในสังคมไปใช้แต่แผนลึกๆซึ่งภูมิพลเขาซ้อนกลอยู่นั้นก็ทำให้คนเหล่านี้คิดว่าทำความดีแล้วก็มองเป็นเรื่องดีขาวดำค่อนข้างจะอย่างนั้นเลยแล้วมองอย่างคนอย่างดร.ทักษิณนั้นซึ่งบังเอิญไปขบัดไปขัดกับอำนาจนะครับและผลประโยชน์ของคนที่อยู่รายรอบวังซะด้วยเนี่ยแล้วก็พูดต่อกันมาไอ้นี่มันเลวร้ายจริงนะครับโดยเพราะยิ่งถ้ามองในเรื่องละเอียดเลยอย่างอาจารย์สุรักษ์เนี่ยแกก็จะติดกับดักในเรื่องว่าเอาละอย่างทักษิณเนี่ยเป็นทุนนิยมนะครับมันสามานมันชั่วช้ามันส่งเสริมให้คนเนี่ยห่างไกลจากศีลธรรมแต่อาจารย์สุรักษ์นี่จะพลาดก็ผมว่าจุดอ่อนของอาจารย์สุรักษ์ก็คือตรงนี้แหละคือเอาอะไรที่มันเป็นธรรมขั้นสูงนะครับมาแอพพลายใช้กับปรากฏการณ์ของสังคมปัจจุบันซึ่งมันเป็นยุคทุนนิยมนะแต่ถ้าจะไปแบบพอเพียงแบบกษัตริย์ภูมิพลว่าเนี่ยถามว่ามันแก้ปัญหาได้จริงไหมเพราะว่าสังคมทุนนิยมปัจจุบันเนี่ยคนมันต้องอยู่ต้องกินต้องใช้เงินแม้อาจารย์สุรักษ์เองก็ต้องเร่ขายหนังสือต้องไล่ขอบริจาคเพื่อจะทำบุญทำกุศลนะอันนี้มันก็เป็นจุดที่มันไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกต์หรอกมันไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเกิดมาในชีวิตแล้วเพอร์เฟกต์แต่สังเกตนะครับงานของทางฝั่ง ที่เราเรียกเขาว่าเป็นสลิมนะฮะแล้วเราคิดว่าเขาคงจะด้อยปัญญาเนี่ยพี่น้องเข้าใจใหม่นะครับบางครั้งในแวดวงของเขานั้นนะครับมันมีคนอยู่หลายประเภทแล้วเราคนหลายคนนั้นนะครับก็ไม่ได้ยึดติดกับเรื่องสถาบันเจ้าด้วยฟังจากที่พูดวันนี้วิทยากร1ใน3นั่นก็แปลว่าไม่ได้มองสถาบันกษัตริย์แบบนะเคารพยกย่องแต่จะพูดหรือไม่พูดนะครับหลายท่านนะในนั้นดูนะฟังจากหางเสียงก็รู้ว่าสถาบันกษัตริย์นั้นต้องมีปัญหาอาจารย์สุรักษ์เองก็มองว่าจริงๆเนี่ยมึงต้องปรับตัวมึงต้องอยู่ให้ได้กับสังคมนี้ลงไปหาชาวบ้านนะครับไปเข้าใจชาวบ้านนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยส่งเสริมประชาธิปไตยปัญหาก็มาติดที่ดร.ทักษิณซึ่งเป็นทุนนิยมนี่แหละอาจารย์สุรักษ์ก็เลยไม่สามารถจะเอาหลักประชาธิปไตยมาจับทั้งหมดได้นะครับก็ยังโหยหานะครับนะเจ้าที่ดีๆคนที่มีอำนาจมีบุญนะมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่แบบสังคมไทยที่ท่านเกิดมานั่นแหละนะครับก็เลยบางทีเนี่ยมันเราก็ได้เห็นถึงความซับซ้อนของตัวบุคคลว่ามันก็จะมีนะมีลักษณะที่มันไม่สมบูรณ์หรอกนะครับมันไม่สมบูรณ์แต่ว่านะถ้าไปดูความสัมพันธ์ของคนเหล่านี้ที่มาอยู่กันเนี่ยนะครับคนที่รับใช้อาจารย์สุรักษ์นั้นเขาได้พูดในแง่มุมของชีวิตของอาจารย์สุรักษ์ซึ่งเราหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับที่นั่งฟังผมอยู่เนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับ
แล้วผมเนี่ยสัมผัสอาจารย์เนี่ยจากงานที่เขียนเป็นในระดับสากลระดับต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่นั่นที่นี่เชิญไปพูดเชิญไปสอนเรื่องพุทธจริงๆอาจารย์สุรักษ์ก็หากินในกรอบเดิมนี่แหละเรื่องsocially engaged Buddhism เนี่ยนะฮะก็ศาสนาที่ต้องเข้าไปช่วยรับใช้มีส่วนร่วมกับทางสังคมนะครับเอาจิตวิญญาณทางศาสนานะไปแอพพลายใช้แต่ต้องมีส่วนร่วมลงไปช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับทางสังคมแล้วช่วยกันสร้างสันติภาพแก้ปัญหาของโลกอย่างแท้จริงซึ่งก็มีพระสายนี้อยู่เยอะแต่อาจารย์สุรักษ์นี่ดังมากในระดับสากลนะครับเราฟังจากคำพูดคำจาที่ต่างชาติเขาพูดถึงอาจารย์สุรักษ์อาจารย์สุรักษ์นี่ไม่วางตัวแบบอุ้ยต้องเนี๊ยบทุกอย่างนะแกไปที่ไหนแกอยากขอเบียร์ขอไวน์แกก็บอกเลยเอาไวน์นะขอไวน์แกยกนี้เอามานะแกก็จะนั่งกินนั่งอะไรแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยตื่นตรงเวลาแล้วก็ไปทำอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นคนตรงเวลามากแล้วเรื่องการให้คนที่อยู่ข้างๆรู้สึกตัวเนี่ยเราคิดว่าโอ้ถ้าจะดุถ้าจะอย่างนี้เนี่ยเราไปอยู่ใกล้นะแกเหมือนกับรู้จักเรามาเป็น10-20 ปีนั่นคือลักษณะพิเศษนะครั้งที่จริงๆเนี่ยเล่าย้อนเจอกันนะครับครั้งแรกนี่ไม่มีอะไรผมถามแกนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่จะนี่แกก็บอกสอนไปอย่างนี้แหละไปอย่างนี้เรื่อยๆสู้ไปเรื่อยๆไอเราวัยรุ่นนะมันใจร้อนก็เห็นปัญหาบ้านเมืองไฟร้อนอยากจะช่วยให้มันแก้ปัญหาอย่างเงี้ยทั้งที่ความรู้ไม่มีอะไรเยอะหรอกตอนนั้นนะครับยังไม่ได้เข้าชมรมอาสาด้วยซ้ำไปนะครับแต่พอเข้าฤดูร้อนปีนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับปีถัดไปนะครับขึ้นปี2เนี่ยก่อนจะขึ้นปี2ก็ได้เป็นประธานชมรมอาสานะผมนะแล้วก็ชีวิตมันก็เลยผลักดันมาในทางนั้นนะครับการจะเลเบลคนว่าคนนั้นดีคนนั้นเลวเนี่ยบางทีเราเนี่ยวันนี้สังคมไทยถูกทำให้แบ่งแยกนะครับและคนที่ได้ประโยชน์จริงๆนั่นมันก็คือคนที่เขาเป็นมาสเตอร์มายด์อยู่เหนือการปกครองคนเขาเรียนศาสตร์ด้านนี้มาเขาเอาคนดีไปใช้เอาภาษาคนดีไปอยู่ข้างเขาแล้วให้คนดีนั้นนะครับใช้คำว่าความดีนั้นเป็นวาทกรรมมานะครับเพื่อทำลายล้างศัตรูทางการเมืองของเขาเขาที่ผมพูดคือภูมิพลและเครือข่ายเจ้านะครับใช้คนดีนั้นนะฟังผมชัดๆนะครับใช้คนดีและความดีซึ่งเขายึดเอาไปอยู่ในกลุ่มในเครือข่ายขายพวกเขานั้นนะครับสร้างสถานการณ์ประกอบให้คนดีเหล่านี้นะรู้สึกว่าดีรู้สึกว่าอยู่ข้างถูกแล้วกำจัดนะศัตรูทางการเมืองความดีที่ว่าบางทีนะครับเป็นเรื่องทางการเมืองบางทีเป็นเรื่องคุณธรรมแล้วถึงเวลาเหตุผลทางการเมืองทางกฎหมายใช้ไม่ได้ก็เอาเรื่องคุณธรรมเข้ามาสังหารผู้ต่อสู้ทางการเมืองนี่คือกษัตริย์ภูมิพลแล้วคนที่เขาอยู่ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไม่ใช่นะเห็นด้วยกับกษัตริย์ภูมิพลหรือระบบกษัตริย์ในแบบที่มันเป็นอยู่และผมก็เชื่อว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะไม่มีทางนะครับปรับเนื้อปรับตัวให้เป็นอย่างที่อาจารย์สุรักษ์หวังนะครับแล้วจริงๆลึกๆอาจารย์สุรักษ์เองนะครับในเรื่องของการวิจารณ์เจ้าการมองกษัตริย์ปัจจุบันเพียงแต่พูดไม่ได้เท่านั้นเองนะครับผมมีบทสัมภาษณ์ที่ได้ขอสัมภาษณ์อาจารย์ไว้นะครับเจออาจารย์อยู่ 2-3 โอกาสนะครับแล้วก็นะครับไปเดินสายที่ MIT แล้วก็ Harvard ตอนนั้นอาจารย์ก็เข้าใจว่าไปพูดนะครับตอนนั้นเราตั้งกลุ่มสยามเสวนาอาจารย์ก็ไปช่วยพูดด้วยอะไรด้วยนะครับก็นะครับถือว่าเรื่องสถาบันกษัตริย์ผมได้สัมภาษณ์อาจารย์ไว้ทั้งหมดอ่ะคำถามว่าถ้าคำถามที่จะนำเสนอหลังจากที่อาจารย์สุรักษ์นะท่านเสียชีวิตไปแล้วอย่างเงี้ยนะก็ถามแต่จริงยังไม่สะใจก็เวลามันสั้นแล้วก็มันก็ยังลงไม่ลึกไม่สะใจเท่าที่ผมอยากจะถามนะครับแต่ว่าก็ได้รู้เรื่องส่วนตัวนะครับอะไรบางอย่างคำถามนั้นก็อาจารย์ก็บอกเปิดได้เลยแล้วก็มีการเซ็นชื่อให้เรียบร้อยว่าเอาไปตีพิมพ์ได้นะอะไรเงี้ยนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ซึ่งผมก็ยังไม่ได้มีเวลาไปนั่งฟังย้อนนะครับแต่พอมานึกถึงวันนี้แต่ผมพูดเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าผมนี่เป็นนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์สุรักษ์ถึงขนาดจะอ้างได้เพราะว่าก็ไม่ได้อ่านหนังสือของอาจารย์เยอะนะเท่าจำนวนที่อาจารย์พิมพ์แน่นอนอาจารย์มาเจอแต่ละครั้งก็จะให้หนังสือนะครับเนี่ย2-3 ครั้งก็ได้หนังสือฟรีติดมือมาตลอดนะครับนะอยากให้พี่แต่ว่าเนี่ยจริงๆก็คือถ้าจะบอกว่าผมนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์สุรักษ์แนวคิดตามเดียวกันเลยไม่ใช่เพราะผมนี่ก็มายืนทางฝั่งที่พวกเรานะครับที่สู้กันทางนะทางการเมืองนะวันนี้ก็ต้องถือว่าจุดยืนนะครับบางจุดนั้นตรงข้ามกันเพียงแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้นะครับเรียกว่าตรงข้ามแบบตรงข้ามอาจจะไม่ใช่คำที่ถูกเลยทีเดียวนะครับน่าจะเป็นลักษณะที่ผมก็มีจุดยืนของผมนั่นแหละนะครับผมเองเนี่ยไม่สู้ฮกใครทั้งหมดนะแม้กระทั่งกับอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยนะซึ่งต้องถือว่าถ้าบอกเป็นอาจารย์เนี่ยได้เลยนะครับเพราะว่านะผมก็ในเชิงการเมืองเนี่ยความคิดต่างๆเนี่ยผมมาหลังอาจารย์นะเรื่องการเปลี่ยนระบอบแต่เมื่อเป็นลูกศิษย์เนี่ยมันต้องก้าวหน้ากว่าครู
นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะมีมุมของผมในการที่จะนำเสนออย่างมดแดงล้มช้างเนี่ยผมก็มานั่งคิดกันว่าลักษณะของการต่อสู้ทางการเมืองเมื่อจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะระบอบที่มันอยู่นี่มันก็มีกลไกนะครับมีองค์ประกอบของมันซึ่งการจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยก็ต้องมีอำนาจซึ่งก็เห็นตรงกันอีกนะนะครับหลายเรื่องเลยนะครับบางทีเนี่ยการสังเคราะห์และสรุปออกมาแล้วก็มักจะไปตรงกับของอาจารย์ชูพงษ์เพราะนั้นเวลาจัดรายการร่วมกับอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยสังเกตนะครับจุดที่ผมจะเสริมผมจะถามต่อนะอาจารย์มีคำตอบแล้วแล้วจริงๆจุดที่ผมอยากให้ไปก็คือจุดที่อาจารย์ก็เห็นตรงกันอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะพูดของอาจารย์ต่อเองนะครับโดยผมไม่ต้องไปแทรกไม่ต้องไปอะไรมากนั่งรอฟังไปนานๆนะครับเนี่ยคำถามที่เราเริ่มแย้งอยู่ในใจเนี่ยแป๊บเดียวง้าวชั่วโมงที่2มาแล้วตอบแล้วนะครับหรือถ้าไม่ทันได้ตอบเนี่ยก็คือนะไม่เพราะว่าไม่สามารถจะพูดทุกเรื่องได้อะไรเงี้ยแต่ว่านะครับโดยรวมแล้วก็คือนะครับคำว่านะเวลาเราพูดถึงใครอยู่กับใครเนี่ยเราก็อย่าได้ไปนะครับไปตีโพยตีพายว่าคนนั้นจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้มีบางคนสงสัยผมว่าโอ้ยเอาพูดถึงสุลักษณ์ศิวลักษณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะมนุษย์เราเนี่ยนะมองขาวมองดำจริงๆไม่ได้หรอกเพราะว่านะในภาวะที่ ภาวะที่นะครับสังคมที่มันซับซ้อนขนาดนี้บทบาทของบุคคลคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันมีได้หลายบทบาทในหลายจุดนะครับแล้วก็การไปรู้จักคนเนี่ยนะครับเราสามารถจะไปรู้จักคนคนหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่ในอุดมการณ์โอ้โหประชาธิปไตยจ๋านะครับนะแต่ในอีกจุดหนึ่งนะครับโอ้ยเขาเปลี่ยนไปก็มีนะครับหรือบางทีเนี่ยในภารกิจที่เราทำนั้นบางทีนะครับมันสามารถจะทำให้เราไปเจอกับคนที่มีความหลากหลายทางพื้นฐานแล้วเราก็นะครับช่วยกันในภารกิจนั้นโดยที่มันไม่มีเรื่องนะครับทางการมิติทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นมิตรเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อนะครับเมื่อไปอีกจุดหนึ่งมันก็อาจจะอยู่ในวิธีต่างกันบางคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนทั้งนั้นนะครับอย่างท่านจารุพงศ์บอกบางคนก็เรียนรุ่นมาเดียวกันนะครับเป็นเพื่อนกันสนิทกันแต่ว่าถึงอีกจุดหนึ่งก็นะครับเรียกว่ามายืนคนละฝั่งก็มีนะครับนี่ก็นะอยากให้พี่น้องได้เข้าใจตรงนี้แล้วบางทีเนี่ยการเข้าใจอย่างนี้นะการไปรับฟังสิ่งที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นมันทำให้เราเข้าใจนะถึงความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าของพวกเราถ้าเราแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเล่นกีฬาสีกันอยู่นั่นนะครับไม่ว่าเกมไหนมันก็ต้องต่อสู้ห้ามหันเอาชนะกันฆ่าคานกันให้ได้ทั้งหมดนะครับที่ผมพูดเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกว่าเราจะต้องนะครับไปลดเพดานหรือว่าทำลายหลักการนะครับที่เรายืนอยู่นะครับเพราะพวกเรานั้นนะครับต้องถือในเรื่องของหลักการนะครับมาสำคัญที่สุดนะครับหลักการว่าอย่างเราสู้เพื่อประชาธิปไตยในวันนี้เนี่ยถ้าไปถือค่ายว่านะครับเกลียดเจ้ารักรัฐทักษิณหรือเกลียดรัฐทักษิณรักเจ้านะหรือว่าฝั่งหนึ่งรัฐทักษิณนี่เลวหมดนะไม่ดีเลยนะครับนะหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็นะเป็นความบกพร่องนะในแง่ของทางจริยธรรมคุณธรรมนะครับก็เอาเป็นว่านะครับพี่น้องลองนะครับพิจารณาดูความขัดแย้งวันนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรกันแน่ถ้าใช่ผมสรุปให้ก็คือว่าในบรรดาบุคคลที่เล่นตามบทละครทางการเมืองวันนี้ก็มีที่มาที่ไปที่ต่างกันหลากหลายทั้งหมดแล้วก็คนที่อยู่ตรงข้ามเราก็อาจจะไม่ใช่คนเลวเสียทั้งหมดเพียงแต่ความคิดเห็นที่ต่างจากเราแนวความเชื่อที่เขาถือนั้นนะครับบางทีคนดีก็ไปรับใช้ขบวนการที่ทำลายประชาธิปไตยได้นะครับศาสนากับการเมืองบางทีมิติทั้งสองอันนั้นมุมมองมันจะต่างกันเพราะนั้นคนที่เราคิดว่าดีนะครับก็อาจจะไม่ได้ดีเสียทั้งหมดเราก็ไม่สามารถจะไปประกันอะไรให้ใครได้ทั้งหมดนะครับแต่สังคมจะเดินอยู่อย่างไรนั้นมันต้องอยู่ที่หลักที่เกณฑ์แล้ววันนี้ผมเชื่อว่าหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับจะสร้างสังคมในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งมันไม่ใช่สังคมในฝันอารยะแบบนะทางศาสนานะครับก็คงจำเป็นที่จะต้องเป็นหลักการประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งนะครับมันก็เห็นกันได้ชัดว่าชาวโลกเขานะครับกำลังต่อสู้เพื่อสิ่งนี้นะครับแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งนี้นะครับแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยเราก็น่าจะต้องยอมรับในสิ่งเหล่านี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีพี่น้องมานั่งฟังอยู่หรือเปล่านะนะครับช่วงต้นๆพี่น้องอาจจะทนฟังไม่ได้อู้ไอ้พวกนี้เจอวิชามหาคุณด้วยนะพี่น้องดูวิชามหาคุณวันนี้นะครับมือก็สั่นแล้วนะจับไมค์นี่มือสั่นมันไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้านะครับสิ่งที่ทำไว้ก็บันทึกเอาไว้นั่นแหละนะครับ
แต่ว่าใครจะเร็วจะดีอะไรอย่างไรนั้นแล้วก็เราสังเกตอีกอย่างนึงว่าคนที่เข้ามาอยู่มาพูดมาคุยกันทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแปลว่ามองตารู้ใจแล้วเห็นตรงกันไปหมดอาจารย์สุรักษ์กับนะครับกับทางโอ้รู้สึกจะสัญญาณไม่ทราบไปที่ไหนบ้างนะครับเนี่ยอาจารย์สุรักษ์กับทางด้านสันติอโศกก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นตรงกันในทุกจุดนะพี่น้องไม่ใช่ว่าเห็นตรงกันในทุกจุดนะครับมีความเห็นแตกต่างกันในบางเรื่องนะครับแต่ว่าการเป็นกัลยาณมิตรการช่วยเหลือส่งเสริมกันเพราะว่าก็เห็นว่าแต่ละสิ่งที่มันทำเนี่ยนะครับอย่างเช่นนะครับธรรมกายอย่างเนี้ยนะครับบางคนก็ถ้าจะเอาหลักศาสนามาจับแบบสุดๆเลยเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกไม่เห็นด้วยนะครับก็ได้แต่ว่าเมื่อมองในมิติทางสังคมนะครับในโลกแบบปุถุชนเราธรรมดานี่ไม่เอาหลักธรรมวัดเนี่ยนะครับก็อาจจะสามารถเข้าใจได้ว่าอ๋อมันก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับเป็นประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบันนะครับผมเช็คดูแล้วปรากฏว่าสัญญาณทางนะครับสถานีต่างๆเนี่ยมันไม่ไปนะพี่น้องผมอาจจะต้องเอามาให้พี่น้องได้ดูแบบเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นแบบแห้งๆนะครับพี่น้องว่าดูแล้วนะครับมันไม่ไปนะครับเนี่ยแปลกเหมือนกันนะครับแปลกเหมือนกันเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับมดแดงล้มช้างนึกว่าจะไปนะครับเนี่ยไม่แน่ครับอาจจะไปโผล่ที่สถานีไหนแต่ว่าผมน่าจะมีโอ้ถ้าไม่ไปแล้วเสียดายเลยครับนะครับเสียดายอย่างแรงเลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับว่าไปหรือเปล่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับขณะที่ผมเช็คนะครับมันก็ทำให้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าการต่อสู้ของเรานั้นต้องไม่ลืมหลักลืมเกณฑ์นะครับแล้วหลักของพวกเราเนี่ยก็คือนะหลักการประชาธิปไตยนะครับสงสัยจะไม่ไปครับเนี่ยออฟไลน์นะครับโอ้มดแดงล้มช้างนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนออฟไลน์นะครับถ้างั้นคงจะลำบากโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องครับถ้ามันได้แค่นี้ก็แค่นี้นะครับแต่ผมว่าเชื่อว่าอาจจะไปที่สถานีของเสรีไทยซึ่งได้สร้างจำลองเอาไว้นะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับบางทีสถานีหลักที่เราอยากจะถ่ายไม่ไปแต่ไปที่องค์การเสรีไทยหรือเปล่าโอ้จริงๆด้วยครับไปอยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็เข้าใจว่าอาจจะไม่มีพี่น้องดูอยู่นะเพราะเป็นสถานีที่สร้างทิ้งเอาไว้นะครับนะครับโอ้ FHD นะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีพี่น้องดูอยู่นะเพราะเป็นสถานีที่สร้างทิ้งเอาไว้นะครับโอเคครับถ้างั้นก็เอาผมคงจะต้องมาเอาคอปปี้จากที่นี่นะครับแล้วก็นะมาถ่ายทอดให้พี่น้องฟังอีกทีนึงนะครับก็เอาละแค่นี้ก็เอาคงจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ